ีนี้ให้กับคุณนิ้วกลมนะคะซึ่งเป็นผู้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าสุตตะโกแล้วก็ประธานเครือข่ายพุทธิกาด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณนิ้วกลมเลยค่ะโอ้โหคนเยอะมากเลยนะครับกับนมัสการท่านและสวัสดีทุกคนนะครับตื่นเต้นนะครับพยายามใช้ธรรมะเข้าข่มอยู่นะครับนั่งหนอนั่งหนอแล้วก็มองทุกคนเป็นอนัตตานะครับไม่มีตัวตนเหมือนพูดกับอากาศครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสนทนากันในหัวข้อเรื่องที่คนทั่วไปไม่ค่อยอยากจะพูดถึงมันสักเท่าไหร่นะครับคือเรื่องความตายนะครับซึ่งจริงๆผมก็สนใจเรื่องความตายอยู่บ้างนะครับแล้วก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับความตายอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้พอรู้ว่าจะมาพูดงานนี้นะครับกับหลวงพี่ไพศาลเนี่ยผมก็ศึกษาเรื่องความตายหนักหน่อยนะครับคือในเป้เนี่ยเต็มไปด้วยหนังสือความตายนะครับถ้าแม่มาเปิดดูช่วงนี้แม่คงจะกังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ้ลูกเราเป็นอะไรหรือเปล่านะครับก็วันนี้น่าจะได้สอบถามจากหลวงพี่ในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนะครับผมคิดว่าความตายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแล้วก็เราดูเหมือนว่าเรากลัวมันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตระหนักถึงมันเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์กับการมีชีวิตอยู่มากๆนะครับขออนุญาตหยิบหนังสือแป๊บนึงครับครับผมทำหน้าที่กึ่งๆพิธีกรนะครับได้ไปอ่านหนังสือเรื่องมรณกรรมที่งดงามนะครับคือเขาจะพูดถึงการตายของบรรดาอาจารย์ทั้งหลายหรือว่าบุคคลหลายๆบุคคลนะครับที่มีช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่สามารถจากไปอย่างงดงามนะครับมีหลายๆตัวอย่างด้วยกันนะครับอย่างตัวอย่างนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมานะครับเช่นมหาตมะคานธีที่หลังจากที่โดนกระสุนยิงใช่ไหมฮะแทนที่ท่านจะโอดครวญเนี่ยแต่ว่าคำพูดสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจากไปคือการเปล่งเสียงคำว่ารามรามรามออกมา3ครั้งซึ่งก็คือการเอ่ยนามของพระเจ้านะครับแล้วก็ยังมีบอกอีกนะครับว่าสำหรับพระญี่ปุ่นเนี่ยพวกพระเซนทั้งหลายนะครับเวลาก่อนที่จะสิ้นลมแล้วก็ตายจากไปเนี่ยจะมีพิธีอย่างหนึ่งก็คือท่านจะฝากคล้ายๆกับโศกนะฮะโศกบทสุดท้ายเอาไว้ซึ่งจะมักจะเกี่ยวข้องกับความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากนะครับเช่นของทิเบตเนี่ยก็มีเหมือนกันว่าเขาเชื่อว่าการตายเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งในการที่จะเคลื่อนตัวไปสู่อีกภาวะหนึ่งนะครับเห็นว่าหลวงพี่เนี่ยก็ทั้งเขียนแล้วก็ทั้งพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องความตายมามากผมก็ข้องใจครับว่าทำไมเราถึงจะต้องสนใจเรื่องความตายกันด้วยครับก็เพราะว่าเราทุกคนต้องตายใช่ไหมคือถ้าเราสามารถจะหนีความตายได้เนี่ยเราก็ไม่ควรสนใจใช่ไหมแต่ในเมื่อเราทุกคนต้องตายและที่สำคัญคือเราตายได้ครั้งเดียวใช่ไหมคือถ้าเราตายแล้วเราเกิดอยากจะแก้ตัวใหม่เราแก้ตัวไม่ได้แล้วใช่ไหมสอบเนี่ยมันยังมีการสอบซ่อมใช่ไหมสอบตกก็สอบใหม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นเรื่องความตายเนี่ยถ้าเราพลาดแล้วเนี่ยเราแก้ตัวไม่ได้แล้วตรงนี้มันสำคัญตรงนี้นะความตายมีลักษณะพิเศษหลายอย่างก็คือว่า1เราหนีมันไม่พ้น2เรามีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับความตายและก้าวข้ามประตูแห่งความตายได้แค่ครั้งเดียวถ้าเราสอบตกเราก็ไม่สามารถจะแก้ตัวได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยเดิมพันมันสูงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่เกี่ยวกับเราแต่ว่าสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยก็คือคนที่เราเกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ลูกหลานถ้าเราตายในลักษณะที่ทุรนทุรายตายแบบไม่สงบเนี่ยมันกลายเป็นแผลมันกลายเป็นฝันร้ายของคนที่ยังอยู่ซึ่งโอเคเราอาจจะไม่นึกถึงตัวเราจะตายยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าเราตายแล้วมาไปทิ้งบาดแผลฝันร้ายให้กับคนที่ยังอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ธรรมะคิดว่าถึงอย่างไรเนี่ยเราก็ควรที่จะเตรียมตัวสำหรับตัวเองด้วยเพราะว่า
อาตมาอย่างที่บอกว่าเดิมพันธุ์สูงนะเพราะในทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าคุณพลาดเนี่ยนรกอบายแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยคือความทรมานความเจ็บปวดความกระสับกระส่ายไม่ว่าจะตายกระทันหันหรือว่าตายแบบยืดเยื้อเรื้อรังเนี่ยความทรมานเนี่ยในระหว่างที่กำลังจะตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนรับได้ยากเอาแค่ง่ายๆเนี่ยถอนฟันแล้วไม่ฉีดยาชาเนี่ยคุณทนไหวไหมโอ้โหดมากนะครับใช่ไหมครับไอความตายตอนที่มันกำลังจะตายเนี่ยจะเป็นมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาตมาว่ามันยิ่งกว่านั้นนะแล้วถ้าคุณไม่เตรียมตัวหรือเตรียมใจเนี่ยก็ทรมานจริงๆครับและในทางศาสนาก็ใช่ว่าถ้าไปแบบทรมานแบบนั้นเนี่ยอบายสถานเดียวอบายคืออะไรครับก็ไปนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานครับครับในหนังสือของหลวงพี่ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการเผชิญความตายด้วยใจสงบนะครับหลวงพี่เปรียบเทียบการเดินทางสู่ความตายเนี่ยว่ามันเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ได้บอกว่าเวลาที่เราจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวไว้ก่อนเพื่อที่จะให้มันเป็นการเดินทางที่ราบรื่นที่สุดสำหรับความตายซึ่งเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตนะครับเราควรจะเตรียมตัวยังไงครับเตรียมตัวอย่างพื้นฐานก็คือว่าเตรียมตัวทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความตายทุกวันนี้เนี่ยเวลาพูดถึงความตายคนกลัวคนกลัวที่กลัวตายเพราะว่าไม่เข้าใจความตายดีพอคือถ้าเข้าใจความตายดีพอก็จะพบว่าความตายไม่น่ากลัวที่จริงแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือความกลัวตายนะความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายแล้วมีภาษิตจีนเขาบอกว่าคนกล้าตายครั้งเดียวคนขลาดตายหลายครั้งคนขลาดในที่หมายถึงคนกลัวตายเวลาพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเวลาหมอว่าคุณเป็นมะเร็งเนี่ยหลายคนเนี่ยทำใจไม่ได้แม้จะมีลมหายใจแต่ก็เหมือนกับตายไปแล้วคือว่าไม่มีชีวิตชีวาอย่างนี้เรียกว่าอยู่เหมือนตายและตายแบบนี้ตายวันละหลายครั้งอันนี้สำหรับคนที่กลัวตายทั้งที่ความตายยังอยู่อีกไกลแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้เรื่องความตายดีพอเนี่ยเราจะพบว่าความตายมันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดครับนะเหมือนกับเด็กที่กลัวความมืดนะเหมือนกับเด็กที่กลัวอยู่คนเดียวผู้ใหญ่เราก็บอกว่าความมืดไม่น่ากลัวการอยู่คนเดียวไม่น่ากลัวเพราะเรารู้จักความมืดดีพอเพราะเรารู้จักว่าไอ้การอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่ว่าเด็กไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้เด็กเลยกลัวแต่ความมืดเนี่ยเราสามารถลองเข้าไปอยู่กับความมืดได้เพื่อทำความรู้จักมันความตายที่เราลองตายไม่ได้นะครับไม่ได้แต่ว่าเราซ้อมตายได้เราซ้อมตายได้มันก็แปลกนะเราให้เวลากับการเรียนมากมายบางทีเราเรียนแล้วเราไม่ได้ใช้เช่นบางคนเรียนบัญชีมา4ปีเรียนวิศวะมา5ปีก็ไม่ได้ใช้วิชาบัญชีไม่ได้ใช้วิชาวิศวะใช่ไหมฮะบางคนก็เป็นนักธุรกิจแต่ความตายเนี่ยถ้าคุณเรียนถ้าคุณฝึกเนี่ยคุณได้ใช้แน่ได้ช้าก็เร็วแต่ทำไมเนี่ยเราไม่เคยคิดที่จะเรียนที่จะฝึกเรื่องนี้เลยทั้งที่ไอ้สิ่งที่เราเรียนหลายอย่างเราไม่ได้ใช้เพื่อตมาเนี่ยนะไปเรียนเล่นกอล์ฟมา100ชั่วโมงครับแต่พอเรียนจบไม่ได้ใช้ครับนะทำไมเรามีเวลาสำหรับการเรียนชงชาเรามีเวลาเรียนการฝึกยิ้มใช่ไหมครับทั้งที่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้สำคัญอะไรเลยเราเรียนวิชาตัดเสื้อครับใช่ไหมทั้งที่เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ทำไมเราไม่ลองไม่สนใจเรียนเรื่องความตายโอ้โหแล้วจะเรียนซ้อมตายนี่ต้องซ้อมไงครับหลวงพี่ซ้อมตายเนี่ยอย่างง่ายๆคือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเจริญมรณสติการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเราอาจจะระลึกได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ระลึกที่ลมหายใจหมายความว่าเราสามารถจะตายได้ทุกลมหายใจนะความตายมันอยู่ใกล้ตัวมาก
มีพระสิทธิเบสบอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนใช่ไหมลึกๆ ดูนะระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนสำหรับหลายคนในโลกนี้อาจจะบางคนในที่นี้หรืออาจจะเป็นอาตมามีวันนี้แต่ก็จะไม่มีพรุ่งนี้แล้วพ้นจากวันนี้ไปคือชาติหน้าเลยแต่ว่ามีพระทิเบตท่านบอกว่าความตายกับลมหายใจถัดไปเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนเราจะไปคิดว่าความตายอยู่หลังจากลมหายใจถัดไปมันอาจจะมาก่อนลมหายใจที่ถัดมาแต่คือหัวใจวายพุกตายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ถึงความตายในแง่นี้ว่าความตายเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาและสามารถจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าให้ตระหนักว่ามันอาจจะเกิดขึ้นทุกลมหายใจอาจจะตระหนักอาจจะเกิดขึ้นขณะที่เรากำลังกินข้าวคำแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราระลึกอยู่เสมอเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความตื่นตัวเราจะรู้สึกว่าเราจะปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้อันนั้นเป็นการฝึกแต่ว่าถ้าเราลองซ้อมตายในแง่ที่ว่าสมมติเรากลับไปบ้านเข้านอนเราลองพิจารณาว่าถ้าเกิดว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเราลมหายใจเข้าแล้วก็ไม่ออกร่างกายที่เคยยื่นขยับคืนนี้อาจจะไม่ขยับแล้วร่างกายที่อุ่นอาจจะกลายเป็นเย็นที่อ่อนยุ่นก็กลายเป็นแข็งอันนั้นยังไม่เท่าไหร่ที่สำคัญคือเราต้องจากลูกจากพ่อแม่จากคนที่เรารักจากทรัพย์สมบัติจากงานการที่เราเพียรพยายามสร้างขึ้นมาไอ้การคิดแบบนี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกกับมันจริงๆนะสำหรับคนใหม่ๆเนี่ยจะเสียวจะรู้สึกอึดอัดบางคนน้ำตาไหลบางคนนี่ตัวแข็งอาตมาจากอบรมแบบนี้เนี่ยก็จะเจอประสบการณ์แบบนี้จากผู้อบรมหลายคนนั่นสิครับเพราะว่าถ้าผมลองจินตนาการดูว่าก่อนนอนคืนนี้ผมจะต้องคิดว่ามันอาจจะเป็นคืนสุดท้ายของผมต้องสากพ่อแม่พี่น้องคนรักไปเวลาคิดแบบนี้มันไม่เท่ากับเอ้ยเราคิดลบมันยิ่งทำให้เราเครียดมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอครับอาจารย์ใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรากลัวไงแต่ว่าการที่เราฝึกระลึกถึงความตายอยู่เสมอและเราซ้อมตายอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้เราเริ่มคุ้นชินกับความตายอันนี้ประโยชน์อย่างแรกเลยคือเราจะรู้สึกว่าความตายเนี่ยเราเริ่มคุ้นกับมันมากขึ้นเมื่อเราคุ้นกับมันมากขึ้นเนี่ยเราจะกลัวน้อยลงนะมันหมายความว่าเมื่อถึงเวลาที่เราต้องตายจริงๆเนี่ยเราจะรับมือกับมันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราเริ่มทำใจให้คุ้นให้เคยกับมันใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับอนาคตซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่คือจะตายเมื่อไหร่แต่ที่จริงถ้าเราซ้อมตายแบบนี้เนี่ยอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราด้วยแม้ว่ามันจะอยู่ไกลจากความตายก็ตามครับการที่เราคิดถึงนอกจากการที่เราจะได้ประโยชน์เพราะว่าเวลาที่จะถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรับมือความตายได้ดีขึ้นเนี่ยครับการที่คิดถึงคนที่เราผูกพันด้วยเรารักเนี่ยว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยครับมันส่งผลดียังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาด้วยไหมครับคือคนเราเนี่ยมักจะปฏิบัติกับคนใกล้ชิดเนี่ยอย่างไม่ค่อยใส่ใจกับความรู้สึกของเขาถ้าเป็นคนไกลเนี่ยที่ไม่ค่อยรู้จักเราอาจจะพูดจาสุภาพใช่ไหมถ้าเราเหยียบเท้าเขาเราจะขอโทษถ้าเขายื่นน้ำมาให้เราเราขอบคุณแต่ถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องหาอาหารมาให้เรากินเรียกให้เรากินเราที่เรายังรำคาญเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นสุดท้ายของเราถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นสุดท้ายของท่านเราคิดว่าเราจะทำอย่างเหมือนเดิมไหมนะเราจะบอกแม่ว่าแม่จะเพิ่งมายุ่งไปก่อนเดี๋ยวเขาจะกินทีหลังเราคงไม่ทำอย่างนั้นเราจะใส่ใจครับนะเราจะปฏิบัติกับท่านอย่างอ่อนโยนครับเราจะคำนึงถึงความรู้สึกของเขามีตัวอย่างนึงฮะอันนี้เป็นพยาบาลคนหนึ่งแกเล่าว่าแกสนิทกับน้องชายคนหนึ่งน้องชายก็วัยรุ่นนะ
วันหนึ่งน้องชายก็มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลน้องชายก็มานวลเนียกับเธอก็ตอนนั้นกำลังทำงานอยู่ก็รู้สึกหงุดหงิดรำคาญแต่น้องชายก็ไม่ว่าอะไรอยู่ดีๆน้องชายก็พูดประโยคนึงว่าพี่รักผมไหมนะพยาบาลรำคาญฉันบอกไปก่อนวันนี้พี่ยังไม่ว่างตอนนี้พี่ไม่ว่างเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านน้องชายก็เชื่อนะพี่ไล่ก็ไปขี่จักรยานกลับบ้านจักรยานยนต์อันนี้ต่างจังหวัดนะปรากฏว่าไม่ถึงบ้านนะรถชนตายเธอพอรู้ข่าวนี้เธอเสียใจแล้วก็ตกใจแล้วรู้สึกผิดรู้สึกเพราะว่าเธอเนี่ยถ้าหากว่าเธอได้เพียงแต่กล่าวกับน้องชายว่าใช่พี่ก็รักน้องเธอจะรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าเธอรู้สึกติดค้างเพราะว่าแค่นี้เธอไม่ยอมตอบน้องเธอรู้สึกผิดที่ว่าทำไมตอบน้องไม่ได้ว่าใช่พี่ก็รักน้องถ้าเธอรู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่น้องชายจะอยู่กับเธอจะทำอย่างนั้นไหมเธอตอบเลยว่าเธอไม่ทำแน่นะเธอจะพูดกับน้องดีๆแต่เธอไม่รู้ไงอันนี้ก็เรียกประมาทนะแต่ก็เป็นธรรมดาที่คนประมาทแบบนี้แต่มันจะช่วยเราได้มากขึ้นถ้าเกิดเราตระหนักว่าคนที่เขาอยู่กับเราอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้อยู่ด้วยกันนะหรืออาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่กับเขาแต่สมาชิกว่าถ้าเราตระหนักแบบนี้เนี่ยเราจะอ่อนโยนกับผู้คนมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เรารักคนที่ใกล้ตัวและคนที่แม้กระทั่งคนไกลนะมีหนุ่มคนหนึ่งนะตอนนี้ก็อายุสัก20กว่าแล้วแกบอกว่าทุกวันเนี่ยเวลาเจอแม่เนี่ยแกจะคิดอยู่เสมอว่าวันนี้จะเป็นสุดท้ายที่จะได้อยู่กับแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแกจะปฏิบัติกับแม่อย่างดีที่สุดซึ่งธรรมะเรื่องนี้เป็นอุบายที่ดีอุบายที่ทำให้เราเนี่ยได้ใส่ใจกับคนที่เรารักและมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดความใส่ใจกับการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่าเราจะไม่กล้าทำชั่วเราจะไม่ทำอะไรตามอำเภอใจเราจะไม่ปล่อยชีวิตของเราไปตามสะดวกถ้าเราเชื่อวันนี้เป็นสุดท้ายเนี่ยเราจะมาเดินห้างไหมโอ้รีบเดินรีบช็อปเลยครับรีบช็อปอันที่อยากได้ที่สุดก่อนเลยครับถ้าคิดว่านี่เป็นสุดท้ายเราคงไม่เดินห้างหรอกเราจะไปหาพ่อจะไปหาแม่นะเราอาจจะไปเข้าวัดนะไม่มีใครอาตมาเคยจัดตกลงนะเคยถามนะว่าเท่านี้เป็นสุดท้ายของคุณถ้าคุณยังมีอยู่ต่ออีก3วันคุณจะทำอะไรไม่เคยมีใครบอกว่าฉันจะไปเดินห้างฉันจะไปโรงหนังนะฉันจะไปกินอาหารที่อร่อยไม่มีเลยนะมีแต่บอกว่าจะไปหาแม่จะไปกราบแม่จะไปขอขมาเพื่อนนะจะไปปฏิบัติธรรมจะไปเข้าวัดเนี่ยคือ priority หรือการจัดระดับความสำคัญของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยเราคิดว่าเราการเที่ยวห้างเป็นสิ่งสำคัญเพราะเรารู้สึกว่ายังมีเวลาอีกหลายวันเรื่องเข้าวัดเรื่องกราบไปหาพ่อแม่พาท่านไปเที่ยวเนี่ยวันหลังก็ได้เพราะว่ายังมีเวลาวันนี้ขอเที่ยวห้างก่อนใช่ไหมแต่ถ้ารู้สึกว่าวันนี้เป็นสุดท้ายเนี่ย priority หรือการจัดระเบียบของเราเปลี่ยนเลยการเที่ยวห้างเนี่ยจะอยู่อันดับท้ายแล้วเราจะพาพ่อแม่มาเที่ยวห้างแทนใช่ มาฟังดูสวยได้ครับผมฟังหลวงพี่พูดแล้วนึกถึงวลีสั้นๆของญี่ปุ่นนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาเชื่อกันเขาบอกว่ามันเขาพูดว่าอิจิโกะอิจิเอะนะฮะคือคล้ายๆกันเลยครับเราอาจจะเจอกันครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตก็ได้และนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็นั่นเป็นเหตุผลคนญี่ปุ่นเขาจะอธิบายว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยปฏิบัติดีต่อคนอื่นเวลาที่เราเดินเข้าไปในร้านเนี่ยเขาจะห่อของให้อย่างดีโค้งอย่างดีเวลาเราออกจากโรงแรมนั่งรถเขาจะโค้งจนกว่าเราจะรับตาไปนะฮะผมเคยเดินอยู่บนถนนนะครับแล้วก็หันกลับมาเพื่อที่ให้เห็นเขาโค้งเขาก็โค้งนะฮะเดินไปอีกประมาณสัก10เมตรหันมาก็โค้งนะฮะแล้วก็ผมเดินไปจนแบบว่าสุดถนนนะครับหันกลับมาเขาก็ยังโค้งอยู่นะฮะคือผมประทับใจเขามากแต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่ผมรับตาไปเขาคงบ่นว่าไอ้บ้านี่มันจะหันมาทำไมมากมายนะฮะ
แต่เราก็ประทับใจซึ่งกันและกันนะครับผมก็คิดว่าการตระหนักว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเราที่จะได้พบกันก็น่าจะทำให้เราปฏิบัติตัวดีต่อกันนะครับแล้วเขาก็มีประเพณีที่มันช่วยเตือนให้เราลึกถึงความตายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาที่ยังหนุ่มยังสาวเช่นซากุระนะซากุระเนี่ยนะมันบานเพียงแค่ไม่กี่วันใน1ปีนะแล้วก็บานได้ประเดี๋ยวเดียวก็ร่วงนะไอการที่คนญี่ปุ่นเนี่ยมีประเพณีชื่นชมซากุระเนี่ยส่วนนึงก็เป็นการชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติแต่ส่วนนึงก็มันได้เตือนใจด้วยว่าความตายสามารถเกิดขึ้นในขณะที่ยังเบ่งบานยังหนุ่มยังเป็นหนุ่มยังสาวยังสวยยังมีกำลังวังชาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันธรรมะคิดว่ามันเป็นประเพณีว่าถ้าทำที่ดีมากที่เตือนให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าเราตายได้ทุกเมื่อเมื่อกี้หลวงพี่ได้พูดถึงกรณีที่พี่สาวคนหนึ่งได้สูญเสียน้องชายไปโดยขณะที่พอสูญเสียเขาไปแล้วถึงนึกขึ้นมาได้ว่าเราน่าจะบอกรักเขาไปนะหรือน่าจะทำดีกับเขาเนี่ยครับในหนังสือของหลวงพี่เองก็ได้พูดถึงภาวะหนึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคของการตายดีนั่นก็คือการที่ยังกังวลอยู่นะครับอยากให้หลวงพี่ช่วยอธิบายภาวะนี้ให้ฟังสักนิดครับคือการตายดีในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตายเมื่อไหร่ตายเมื่ออายุใดตายด้วยสาเหตุใดแต่ว่าอยู่ที่ว่าตายด้วยใจที่เป็นกุศลใจซึ่งความเป็นกุศลส่วนนึงเกิดจากการที่นึกถึงสิ่งที่ดีงามและอีกอันนึงคือการที่ไม่มีอะไรค้างคาใจไม่มีความกังวลไม่มีความรู้สึกผิดนะแล้วเราพบว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเวลาใกล้จะตายเนี่ยเขามีความทุรนทุรายความทุรนทุรายเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเจ็บปวดทางกายนะหลายคนเนี่ยฉีดยาระงับปวดให้มอร์ฟีนไปก็สงบชั่วคราว10นาที15นาทีเสร็จแล้วก็กระสับกระส่ายใหม่กรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเราดูไปถ้าเราไปคุยกับเขาเนี่ยเราจะพบว่าเขามีความกังวลใจเขาจะมีความห่วงลูกห่วงแม่บางทีเขารู้สึกผิดไอ้ความรู้สึกผิดเนี่ยอาจจะแสดงด้วยอาการก้าวร้าวต่อหมอก้าวร้าวต่อพยาบาลแม้กระทั่งคนที่โคม่าเนี่ยก็อาจจะแสดงอาการด้วยการที่น้ำตาไหลไอ้พวกนี้เป็นสัญญาณว่าคนเหล่านี้มีปัญหาทางใจคือใจยังไม่สงบขนาดนั้นครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มีอยู่2 อย่างหนึ่งคือห่วงหาอะไรและก็รู้สึกผิดค้างใจไอ้สิ่งตรงนี้ถ้ามันมีเนี่ยอย่าพูดถึงการตายเลยนะขณะที่กำลังป่วยเนี่ยก็จะทรมานมากแต่เราพบว่าพอเราได้คลายปมเขามีการชวนให้เขาขอขมาขออโหสิมีการทำให้คืนดีกันระหว่างเขากับภรรยาหรือเขากับสามีหรือว่าเขากับลูกนะส่วนใหญ่จะเริ่มคลายความกระสับกระส่ายจะสงบความปวดยังมีนะแต่ว่ามันปวดแต่กายใจเนี่ยเริ่มสงบแล้วหรือทำให้เขาเนี่ยคลายความกังวลในเรื่องลูกสามีบอกกับภรรยาว่าจะดูแลลูกให้นะจะดูแลให้เต็มที่เลยภรรยาพอได้ยินเนี่ยแกก็คลายความกระสับกระส่ายเราจะเจอฉากแบบนี้นี่เยอะมากในโรงพยาบาลแล้วก็ในบ้านอันนี้มันแสดงว่าไอ้ความรู้สึกอะไรติดค้างใจเนี่ยมันเป็นตัวที่คอยเหมือนกับทิ่มแทงคนป่วยให้รู้สึกทรมานมันน่ากลัวยิ่งกว่าความเจ็บป่วยทางกายไม่ว่าจากมะเร็งไม่ว่าจากภาวะไตวายหรือว่าหัวใจงั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถช่วยให้เขาคลายความห่วงกังวลปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจไม่มีอะไรติดใจเนี่ยเขาจะสามารถจะรับมือกับความเจ็บปวดได้และเขาพร้อมที่จะตายแล้วเราก็พบว่าพอเขาตายเนี่ยเขาไปสงบคือเป็นภาวะเหมือนกับว่ากำลังจะจากไปแล้วแต่ก็ยังยึดติดกับคนรอบๆตัวอาจจะทั้งห่วงด้วยแล้วก็อาจจะทั้งรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการให้อภัยหรือได้ให้อภัยเขาฮะคือในหนังสือของหลวงพี่เนี่ยมีเล่าเคสนึงซึ่งผมว่ามันก็สะท้อนถึงภาวะนี้นะครับคือว่ามีคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องการเงินในบ้านนะครับแล้วก็มีพี่น้อง3คนนะครับพี่คนโตกับพี่คนกลางเนี่ยก็เห็นพ่อแบบ
นอนตัวสั่นเหมือนแบบว่าใกล้จะไปแต่ว่าก็ยังเหมือนค้างคาอะไรอยู่นะครับก็เลยเข้ามาแล้วก็กราบลาคุณพ่อนะครับซึ่งปรากฏว่าคุณพ่อก็ยังอาการไม่ดีขึ้นจนกระทั่งน้องคนเล็กนะครับเดินเข้ามาแล้วก็สังเกตเห็นว่าในห้องนอนนั้นเนี่ยไฟยังเปิดอยู่น้องคนเล็กก็เลยไปปิดไฟแล้วก็บอกพ่อบอกผมปิดไฟให้แล้วนะไม่ต้องห่วงเรื่องค่าไฟประมาณนั้นนะครับแล้วพ่อเขาก็หลับตาลงแล้วก็ตายไปอย่างสงบแค่นั้นปะครับใช่คือแกเป็นคนขี้เหนียวไงแกเป็นขี้เหนียวขี้เหนียวมากเลยนะทำให้ลูกๆเนี่ยอยู่กับแกไม่ได้เพ่นกันหมดนะแกเป็นขี้เหนียวแล้วเวลาจะไปแกก็พูดอะไรไม่ได้แต่ว่าแกก็อึดอัดนะมองไปที่เพดานนะอยู่ตลอดเวลาคนก็นึกว่าแกคงอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยมาให้ลูกๆเนี่ยมาขอโทษหรือว่ามาส่งแกไปอย่างสงบลูกหลานก็มาขอลูกๆ ก็มาขอขมาทั้งสองทั้งคนเนี่ยนะแกก็ยังไม่มีการที่ดีขึ้นแต่คนสุดท้องเนี่ยรู้ว่าแกเป็นขี้เหนียวนะเพราะนั้นเนี่ยพอเห็นเนี่ยก็รู้แล้วแกคงกลัวเรื่องค่าไฟมันจะแพงเพราะเปิดไฟเยอะก็ปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บหายห่วงแกลืมตาขึ้นมาอีกทีป่ะครับพอได้ยินเสียงก๊อกน้ำตอนเล่นนะครับเมื่อกี้พระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องการตายดีในหนังสือเนี่ยผมพี่ได้เขียนไว้ด้วยว่ามันมีอุปสรรคของการตายดีอยู่นะครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วถึงความกลัวความวิตกกังวลสิ่งค้างคาใจมีเรื่องการนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีด้วยครับการนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีระหว่างที่เรากำลังอยู่ในภาวะที่ใกล้ตายนี่มันเป็นยังไงครับนึกถึงไม่ดีก็มันคงเป็นอยู่ในเรื่องเดียวกับความรู้สึกผิดนะเช่นยังมีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านก็มาบวชตอนแก่แล้วตอนที่ท่านจะมรณภาพนะท่านก็มีอาการทุรนทุรายนะพระด้วยกันเนี่ยก็พยายามน้อมใจท่านให้นึกถึงพระรัตนตรัยแต่ว่าท่านนึกไม่ได้เลยเพราะว่าท่านเห็นแต่หน้าคนตายที่ท่านเคยฆ่าตอนเป็นฆราวาสไอ้ความรู้สึกกลัวความรู้สึกผิดที่เคยฆ่าคนเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เกิดอาการทุกข์ทรมานจนทั้งใจมันปิดลับทุกอย่างไม่สามารถจะฟังธรรมะได้เลยอันนี้ก็เป็นปัญหานะหรือว่าบางคนเนี่ยทะเลาะกับพ่อนะอย่างวัยรุ่นคนหนึ่งทะเลาะกับพ่อเรื่องมอเตอร์ไซค์อายุ14ก็โดนพ่อว่าแกก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยออกจากบ้านกลางคืนปรากฏว่าเจออุบัติเหตุสมองตายพ่อเนี่ยทำใจไม่ได้บอกหมอว่าให้ทำทุกอย่างนะแต่ว่าทำยังไงเนี่ยลูกก็ไม่ดีขึ้นอาการก็แย่ลงสัญญาณชีพตกไปเรื่อยๆแต่ตาของลูกเนี่ยค้างตาของลูกนี่เปิดนะจนกระทั่งพอผ่านไปสัก 4-5 วันเนี่ยพ่อเริ่มทำใจได้แล้วไม่อยากทรมานลูกสิ่งที่พ่อทำก็คือว่ากอดลูกแล้วก็บอกขอโทษลูกแล้วก็บอกว่าให้อภัยลูกไม่ว่ามีอะไรที่เรามีต่อกันก็ขอให้เราอย่าได้ติดค้างใจนะผมก็พอพูดจบเนี่ยตาของเด็กเนี่ยก็ค่อยๆหลีลงแล้วก็ค่อยๆจากไปอันนี้ก็สันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่าเขายังมีอะไรที่ค้างคาใจความเข้าใจความค้างคาใจจะเกิดขึ้นจากการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีตัวเองที่ทะเลาะพ่อแม่มีอาจจะมีความน้อยเนื้อต่างใจน้อยเนื้อต่ำใจที่พ่อเนี่ยด่าว่ารุนแรงมันมีความรู้สึกปะปนกันหลายอย่างทั้งรู้สึกผิดทั้งรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่ว่าการที่พ่อเนี่ยได้ให้อภัยและขอโทษลูกในเวลาเดียวกันเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยเขาเริ่มคลายความรู้สึกผิดไปได้แล้วก็จากไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะนั้นในประเพณีไทยเนี่ยเมื่อคนใกล้ตายเนี่ยเราก็จะพยายามน้อมใจผู้ป่วยให้นึกถึงสิ่งดีงามมีการนำจิตให้นึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพระอรหันต์สัมมาอรหังรวมทั้งมีการขอขมานะซึ่งกันและกันไอการบรรยากาศที่มารุมมาตุ้มเนี่ยที่จะยื้อให้พ่อให้มีชีวิตอยู่เนี่ยบางทีมันกลายเป็นอุปสรรคต่อการที่จะเคลียร์ความในใจกันนะแต่สมัยคิดว่าคนเราเนี่ยตรงนี้สำคัญมากนะคือถ้าเรามีอะไรค้างคาใจเนี่ย
แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขอโทษขอขมากันเนี่ยอยู่ดีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยและยังไม่ตายเนี่ยใจมันจะรู้สึกว่าตายไม่ได้จนกว่าจะขอขมามีหัวหน้าพยาบาลคนนึงเนี่ยแกเป็นมะเร็งอันนี้แกไม่ได้ตายกระทันหันแกเป็นมะเร็งแล้วแกก็แย่ลงไปเรื่อยๆมาสุดท้ายของแกเนี่ยสัญญาณชีพมันตกหมดละอวัยวะต่างๆก็แย่หมดละแต่แกก็เปิดตาค้างเลยเพื่อนๆก็ไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งรุ่นน้องพยาบาลมาเยี่ยมสิ่งที่เธอทำคือรวบรวมกำลังและพูดขอโทษพยาบาลคนนั้นรุ่นน้องคนนั้นบอกขอโทษเพราะว่าเธอเนี่ยเคยเข้าใจผิดว่ารุ่นน้องคนนั้นเนี่ยเป็นกิ๊กกับสามีและเธอก็คงจะทำอะไรที่แย่ๆกับรุ่นน้องคนนั้นแต่ตอนหลังก็รู้ความจริงว่ามันไม่มีอะไรแต่เธอยังติดข้างคาใจและยังไปไม่ได้แต่พอได้ขอขมาขอโทษแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าให้อภัยแกก็หมดละสบายใจนะแล้วแกก็ค่อยหลับตาแล้วค่อยไปเหมือนกับคล้ายๆกับเคสของเด็กที่สมองตายอันนี้มันเป็นอุทาหรณ์ว่าเวลาเรามีอะไรที่มันติดค้างใจกับใครเนี่ยนะอย่านิ่งดูดายหลายคนเราคิดว่าวันหลังก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดเหตุปุพพกระทันหันเนี่ยไอ้ความรู้สึกติดค้างใจไม่ว่ากับเพื่อนไม่ว่ากับรุ่นน้องหรือพ่อที่สำคัญคือกับพ่อแม่และคนรักเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยตายไม่ได้หรือพยายามต่อสู้กับความตายซึ่งมันทรมานมากแต่ถ้าเกิดว่าในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราทำอะไรผิดซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์เราเรียกขอโทษนะเราจะรู้สึกใจเนี่ยมันก็จะพร้อมที่จะจากไปได้เหมือนก็ถ้าเกิดว่าทำผิดอะไรก็รีบขอโทษเลยปลดล็อกไปเรื่อยๆไม่ใช่พอจะตายแล้วก็ยังติดล็อกอยู่เยอะมากอย่างนี้บางทีไม่ใช่เราเป็นฝ่ายไปแต่อีกฝ่ายนึงต่างหากอันนี้ก็สุดรู้สึกผิดเหมือนกันนะนะอย่างมีเด็กมัธยมมีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยแกไปเรียนหอแกไปอยู่หอนะเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่อีกจังหวัดหนึ่งทางบ้านก็ส่งเงินไปให้แต่ว่าแกใช้เงินเนี่ยแบบสุรุ่ยสุร่ายพ่อก็โทรศัพท์มาต่อว่านะแกก็เถียงไปเถียงมาก็เกิดเป็นปากเสียงกันแกคงว่าพ่อแรงๆนะพ่อก็วางหูแกก็เสียใจแล้วแกรู้สึกว่าอยากจะขอโทษซึ่งจริงแกถ้าแกโทรศัพท์ไปตอนนั้นเลยเนี่ยก็ได้แต่แกบอกว่าเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ก็เจอกันเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ก็กลับไปบ้านจะไปขอโทษปรากฏว่าไม่ทันถึง2อาทิตย์พ่อเสียชีวิตโอ้แกเสียใจมากเลยว่ามันติดค้างอ่ะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ติดค้างมาเป็น10ปีว่าไม่ได้ขอโทษพ่อใช่มั้ยเพราะว่าผัดผ่อนไงนะผัดผ่อนว่าอีก2อาทิตย์ค่อยไปแต่ตมาเชื่อนะว่าพอถึงวันนั้นนะพอไปเจอพ่อก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่มีอะไรกันละหรือผัดผ่อนคือเรามักจะมีเหตุผลว่าวันหลังก็ได้หรือว่าพ่อคงไม่ว่าอะไรหรอกใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเราคิดว่าความตายมันอยู่ไกลเราจะคิดแบบนี้เราจะทำแบบนี้แต่ถ้าเราตระหนักว่าไม่ได้นะจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเราก็จะรีบไปขอโทษทันทีมีเพื่อนคนหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยแกเล่าว่าเคยไปออกค่ายกับเพื่อนสนิทมากเลยบอกว่าในค่ายเกิดทะเลาะกันนะแล้วก็ทะเลาะกันจนกระทั่งไม่มองหน้ากันในค่ายแต่พอวันสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยถึงกลับบ้านกันแล้วพักอยู่ที่หอเดียวกันแกเกิดคิดยังไงไม่รู้นะแกรู้สึกว่าแกน่าจะขอโทษเพื่อนและเย็นวันนั้นเลยคืนวันนั้นเลยเมื่อถึงหอพักเนี่ยแกขอโทษเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรก็ต่างขอโทษซึ่งกันและกันบอกว่าคืนนั้นเนี่ยเพื่อนก็ไปข้างนอกแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย2-3 วันต่อมาแกฝันว่าเพื่อนเนี่ยบอกว่าหนาวเหลือเกินนะคือพยายามหาตามหาเพื่อนเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต
แต่พอพืชมาเข้าฝันว่าหนาวเหลือเกินเนี่ยต้องไปค้นหาตามหนองน้ำนะเจอเพื่อนถูกฆ่าตายแต่แกรู้สึกว่าแม้จะเสียใจที่เพื่อนตายแต่แกรู้สึกว่าอย่างน้อยสิ่งที่แกได้ทำคือขอโทษเพื่อนเนี่ยมันทำให้แกเนี่ยไม่มีความรู้สึกผิดติดค้างใจนะอันนี้มาคิดว่าการที่คนเราเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันติดข้านเนี่ยถ้าเรารู้สึกผิดอยากจะขอโทษขอให้รีบทำเพราะเราจะมีโอกาสได้ทำขณะในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ก็ได้เดี๋ยวลงไปผมต้องโทรหาหลายสายเลยนะครับเมื่อกี้หลวงพี่ได้พูดถึงเรื่องว่าเวลาทำผิดก็ควรจะรีบแก้ไขหรือผิดใจกันก็น่าจะปรับความเข้าใจกันเลยนะฮะเมื่อกี้คือการคิดถึงเรื่องไม่ดีจะทำให้เป็นอุปสรรคของการตายดีนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งของมันก็คือการคิดถึงแต่เรื่องดีๆนะครับตอนที่ได้อ่านหนังสือของหลวงพี่ไพศาลเนี่ยก็มีตอนที่หลวงพี่ไปพูดให้กับคนที่กำลังอยู่ในภาวะสุดท้ายนะครับแล้วก็ผมชอบมากเลยที่หลวงพี่พูดกับผู้ป่วยท่านนั้นว่าโยมก็ลองนึกดูถึงอายุโยมที่ผ่านมา70ปีเนี่ยความดีที่โยมได้ทำมาทำดีกับลูกกับญาติมิตรกับพระสงฆ์ต่างๆนานานะครับผมก็เลยได้คิดว่าถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งอายุ70ปีแล้วมีพระมาพูดกับเรานะฮะว่าเนี่ย70ปีที่อยู่มาเนี่ยนึกถึงความดีถ้าเรานึกไม่ออกนี่คงแบบว่าเอ๊ะนี่เราใช้ชีวิตมาอย่างไรนะฮะซึ่งมันก็เลยได้คิดว่าความดีระหว่างที่ทำระหว่างใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีเฉพาะตอนนั้นเท่านั้นแต่ว่ามันยังทำให้เราได้ในวันสุดท้ายที่เราต้องจากไปนะครับก็ผมว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ไร้คุณค่าแล้วก็ไม่ได้อยู่ไปอย่างที่ทำตัวให้แค่หายใจไปวันๆหรือว่าไม่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการทำใจไปแล้วครับหลวงพี่แต่ว่ามันมีอุปสรรคสุดท้ายอันนึงที่ผมว่าอาจจะทำใจได้ยากเพราะว่ามันจริงมากครับก็คือความเจ็บปวดทางร่างกายเวลาคนเราอยู่ในภาวะใกล้ตายเนี่ยเราต้องเจ็บปวดมากๆอยู่แล้วครับเราจะจัดการยังไงกับภาวะนี้ครับคือตมาพบว่าคนที่มีอาการทุรนทุรายเนี่ยในเวลาที่ป่วยหนักและโดยเฉพาะตอนใกล้ตายเนี่ยจำนวนมากเลยเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าความเจ็บปวดทางกายนะมันมีเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ถึงกับทำให้ทุรนทุรายมากนะแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความทุรนทุรายเนี่ยเป็นความเจ็บปวดทางใจเป็นความรู้สึกผิดเป็นความรู้สึกห่วงหาอะไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดทางกายเนี่ยมันเป็นของจริงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ถ้าเกิดว่าเรามีคนที่สามารถจะแนะนำเราให้นึกถึงความดีที่เราได้ทำเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ใจสงบได้ยกตัวอย่างจะมามีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยแกปวดแกเป็นมะเร็งลำไส้แล้วแกปวดมากเลยแกก็ร้องแกก็ครวญว่าปวดพยาบาลคนหนึ่งมาพยาบาลคนนี้เก่งมากอยู่ที่บุรีรัมย์แกไม่เหมือนคนอื่นแกไม่ถามว่ายายปวดแค่ไหนยายปวดกี่คะแนนถ้ามี10คะแนนเนี่ย0ถึง10ยายปวด6หรือ7หรือ8เธอไม่ดูสัญญาณชีพไม่ดูอาการไม่ถามอาการแต่ถามว่ายายชีวิตนี้ทำอะไรแล้วมีความสุขมากที่สุดยายตอบบอกว่าหล่อพระเหลือยายจำได้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยวันที่ให้หล่อพระเนี่ยยายใส่เสื้อสีอะไรยายนุ่งผ้าสีอะไรชวนคุยเรื่องหล่อพระคุณยายนี่แกก็รับลูกทันทีเลยนะเพราะว่ามันเป็นความสุขปิติที่ยังประทับใจแกแม้เวลาผ่านไปหลายปีแกก็เราลึกถึงวันที่แกได้ไปหล่อพระนะซึ่งเป็นการทำบุญที่แกรู้สึกภาคภูมิใจและเกิดปิติมากเพราะแกมีศรัทธาในพระศาสนาแกมีศรัทธาในบุญกุศลพยาบาลก็ชวนคุยประมาณ 10-20 นาทีคุยเสร็จนะแกก็พูดขึ้นมาเองว่าหมอแกเรียกพยาบาลว่าหมอแปลกนะมันหายปวดไปเยอะเลยหายปวดไปเยอะเลยคือคนเราเนี่ยเวลาเรานึกถึงความดีนึกถึงสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยนะไอ้ความปวดเนี่ยมันจะหายคลี่คลายไปเพราะใจเราเนี่ยจะเรียกว่าลืมปวดก็ได้ใจเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราศรัทธาที่จริงพวกเราหลายคนก็อาจจะเคยประสบการณ์นี้นะคือนั่งทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่เจ็บไม่ปวดเลยไม่เมื่อยเลยเพราะว่าใจเราจดจ่ออยู่กับไพ่ที่อยู่ในมือนะพออยู่ในมือเนี่ยดัมมี่นะตีดัมมี่เนี่ยไม่ปวดไม่เมื่อยเลยนะอันนั้นเรียกว่าใจเราลืมปวด
พราะมันไปสนใจอยู่กับไพ่ที่อยู่ข้างหน้าอยู่ในมือแต่ว่าถ้าเรามีสิ่งที่ดีกว่านั้นคือสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เรานับถือหรือว่าความดีที่เราได้ทำเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราหายปวดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ลืมปวดนะแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันแล้วมันจะมีสารบางอย่างที่หลั่งออกมาเวลาเรานึกถึงสิ่งที่เราศรัทธานึกถึงสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจเนี่ยมันจะมีสารเช่นโดพามีนหรือเอนโดฟินอะไรต่างๆหลายสารพัดที่มันช่วยทำให้ไปบรรเทาความปวดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การทำความดีเนี่ยนะมันไม่ใช่มีความสุขเฉพาะตอนทำมันมีความสุขหลังทำด้วยแล้วมันมีความสุขตอนที่ใกล้จะตายด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตเวลาใกล้สิ้นชีวิตก็ยังมีสิทธิ์เป็นสุขได้นะพุทธพจน์นี้ชี้อย่างนั้นว่าแม้จะใกล้ตายแล้วก็ยังมีสิทธิ์เป็นสุขมีความสุขและที่มีสุขได้เพราะว่าเรานึกถึงบุญที่เราได้ทำหรือเราได้ทำบุญในขณะที่เรากำลังจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญการทำความดีการสร้างกุศลเนี่ยถ้าเราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์นะมันเป็นการเตรียมตัวตายอย่างหนึ่งนะมันทำให้เราเนี่ยมีต้นทุนที่จะใช้ในการที่จะรับมือกับความเจ็บปวดได้และยิ่งถ้าคุณได้ฝึกสมาธิภาวนาคุณได้ฝึกสมาธิภาวนาเนี่ยมันจะช่วยคุณได้มากเลยนะสมาธิภาวนาเช่นการทำสมาธิการเจริญสติคุณหมอมาราเล่าถึงผู้ป่วยคนนึงเป็นมะเร็งเป็นอาจารย์แพทย์เลยนะแล้วมะเร็งมันลามถึงกระดูกตอนนั้นเนี่ยในภาวะเช่นนั้นเนี่ยยาเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วแล้วแกก็ปวดมากจนกระทั่งนั่งก็นั่งไม่ได้นะไอ้นอนนี่ไม่ต้องพูดถึงนอนไม่ได้แล้วนั่งก็นั่งงอกองอขิงเหงื่อเนี่ยเป็นเม็ดโตๆเลยนะแล้วก็ปากนี่ซีดคุณหมอมาราเห็นแล้วก็อยากจะเห็นแล้วสงสารก็อยากจะชวนทำสมาธิก็แนะนำให้คุณหมอเนี่ยภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคุณหมอแกไม่เคยทำคุณหมอมาราก็เลยคิดว่าคนไข้ไม่เคยทำคุณหมอมาราก็คิดว่าคนไข้นี่ทำได้สัก5นาทีก็พอแล้วเพราะว่าปวดเนี่ยบอกว่า5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้ว20นาทีก็แล้ว30นาทีก็แล้วเนี่ยแกก็ยังนั่งอยู่และยิ่งนั่งเนี่ยหลังก็ยิ่งตรงแล้วก็ผ่อนคลายนั่งถึง50นาทีเหงื่อนี่หายไปเลยปากเป็นสีชมพูกลับมามีน้ำมีนวลโอ้ยคุณหมอแกผู้ป่วยเนี่ยแกประหลาดใจว่าโอ้สมาธิมันช่วยได้จริงนะแม้ไม่ต้องใช้ยาแล้วที่แปลกคือว่าแกไม่เคยนั่งสมาธิแต่ทำไมแกทำได้ก็ได้ความว่าแกเนี่ยเป็นคนชอบเป็นคนมีสมาธิกับการทำงานไอ้สมาธิที่ใช้กับการเนี่ยพอมาใช้กับลมหายใจเนี่ยมันก็มีอานิสงส์สามารถจะช่วยทำให้ความปวดทุเลาลงได้อันนี้คือกรณีคือมีคนช่วยมีคนนำแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนนำอันนี้เราก็ต้องฝึกเหมือนกันเราต้องใช้ต้องรู้จักฝึกทำสมาธิด้วยตัวเองเจริญสติด้วยตัวเองมีเคสนึงเนี่ยนะคล้ายๆกับคุณหมอแต่ว่าแกเป็นมะเร็งที่ลำไส้ที่ลำไส้แกปวดมากเลยและยาก็เอาไม่อยู่ทรมานเลยนะแต่ว่าแกเคยปฏิบัติธรรมมาบ้างสักพักแกก็ได้สติขึ้นมาแกพูดด้วยภาษาของแกว่าเนี่ยสติเนี่ยเอาจิตไว้ที่หัวไหล่แล้วก็ดูกายที่มันปวดกายนี่มันยังปวดอยู่นะท้องมันยังปวดอยู่แต่ว่าใจเนี่ยมันเป็นผู้ดูแล้วมันไม่ใช่เป็นผู้ปวดแล้วพอใจออกมาเป็นผู้ดูเนี่ยใจสงบท้องยังปวดอยู่นะแต่ใจสงบแต่พอเผลอสติเมื่อไหร่ใจไปลงกับกายก็ดิ้นเลยนะต้องมีเอาสติถอนดึงจิตออกมาอันนี้เนี่ยมันเป็นอานิสงส์ของสติซึ่งสามารถจะช่วยในการละเมอความปวดได้ซึ่งเราก็ต้องฝึกไว้ด้วยเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะมีใครนำเราหรือเปล่าทำไมเราก็ต้องฝึกถ้าเราฝึกไว้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะรับมือความปวดได้เพราะนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ความปวดกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ไอ้สิ่งนั้นมันคือความทุกข์ใจและถ้าเรายิ่งถ้าเราสามารถเคลียร์ตรงนี้ได้และเราสามารถจะฝึกจิตมีภาวนาจะช่วยได้เยอะคือฟังดูแล้วมันเจ๋งมากเลยครับคือเวลาอ่านหนังสือธรรมะเราก็จะได้ยินบ่อยๆว่าให้ดูว่าสมมติไตเราปวดอยู่ไตมันปวดแต่ฉันไม่ได้ปวดไตไม่ใช่ของฉันถ้าทำได้มันก็เจ๋งนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ง่ายนั่นอาจจะเกิดอย่างที่หลวงพี่ได้บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่ได้ฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆเมื่อถึงภาวะนั้นจริงๆเนี่ยก็จะสามารถคล้ายๆกับกำหนดรู้แบบนั้นได้เห็นความปวด
ให้ออกจากกายตัวเองออกจากแล้วก็แยกใจออกมาอย่างมีสติได้มากขึ้นนะฮะถามถึงมุมของผู้ป่วยไปแล้วครับทีนี้เนี่ยบรรยากาศในการสร้างให้ภาวะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยครับนำไปสู่การตายดีได้เนี่ยคนรอบๆข้างผู้ป่วยสามารถทำอะไรได้บ้างครับหลวงพี่อันนี้หมายถึงตอนที่ป่วยหรือยังไม่ป่วยสมมุติว่ามีพ่อแม่เราป่วยหนักอยู่เลยเนี่ยครับเราจะทำยังไงให้ท่านสามารถเผชิญความตายอย่างสงบได้ครับความรักความเมตตาของเรารวมทั้งสติของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยท่านได้ถ้าเกิดว่าเราตื่นตระหนกตกใจเราเศร้าโศกเสียใจเราเครียดเนี่ยนะมันก็เท่ากับว่าซ้ำเติมท่านเพราะว่าคนป่วยเนี่ยเห็นคนรอบตัวเครียดเห็นคนรอบตัวเนี่ยกระสับกระส่ายตื่นตระหนกเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแย่ไอ้รังสีมาคูเนี่ยจากคนรอบตัวก็ไปถึงคนไข้ซ้ำเติมเข้าไปอีกนั่นสิ่งแรกที่เราจะช่วยก็ได้คือเรารักษาใจของเราให้เราสงบให้เรามีสติและมีเมตตาและขันติธรรมเพราะว่าคนป่วยเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเดิมคนที่เข้มแข็งก็อาจจะกลายเป็นโวยวายอาจจะบ่นโน่นบ่นนี่โดยเพราะถ้าเขามีอะไรอยู่ในใจสิ่งที่เราช่วยได้คือเราสงบเรามีความมั่นคงและเราพยายามเข้าใจเขาอย่าไปสอนเขานะอย่าไปสอนเขาว่าเนี่ยต้องเข้มแข็งสิต้องอดทนสิคนป่วยเนี่ยนะเขาเคยมีการทำวิจัยว่าไม่ชอบอะไรเนี่ย5อย่างสูงสุดนะข้อ2ก็คือคำแนะนำสั่งสอนเขาไม่ชอบคำแนะนำสั่งสอนทำใจสิปล่อยวางสิความตายเป็นของธรรมดาอดทนสินะเขาไม่ต้องการเพราะนั่นกำลังตำหนิเขาเขาต้องการคนเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจเขาได้เนี่ยก็เพราะเรามีเมตตาเรามีขันติธรรมนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเราต้องเข้าใจว่าเวลาป่วยเนี่ยนะมันจะไม่เหมือนเดิมเขาจะเปลี่ยนไปใช่ไหมเราต้องเข้าใจเขาเพราะถ้าเราเป็นเขาเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะและสองเนี่ยอย่าไปมองข้ามความทุกข์ของเขาหลายคนมักจะพูดลอยๆพูดปลอบใจเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายหลายคนเวลาไปเยี่ยมไปโรงพยาบาลก็มักจะปลอบใจไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายทั้งที่เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วอันดับหนึ่งที่คนไข้ไม่ชอบนะคือคำปลอบใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเพราะมันเป็นคำกลวงมันไม่ได้เป็นความจริงใจมันเป็นการที่เป็นความเสแสร้งนะถ้าเราไม่ปลอบใจเราทำอะไรให้สร้างบรรยากาศที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นได้ให้กำลังใจเขาและเข้าใจเขาเข้าใจโดยไม่ตัดสินว่าเนี่ยที่เขาปวดที่เขาโวยวายเนี่ยเราเข้าใจเขานะเพราะว่าเขามีความทุกข์มากนะความเข้าใจเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาเนี่ยเกิดความเข้มแข็งมั่นคงขึ้นนะมีคนไข้คนหนึ่งนะแกปวดทวารมากลูกชายก็อยู่ข้างๆในห้องไม่ได้พูดอะไรวันนั้นเนี่ยจิตอาสามาเยี่ยมจิตอาสานี่ก็คือคนที่ผ่านการอบรมเผชิญกับการสงบที่เพื่อถ่ายพฤติการจับเราจัด3วันมาสุดท้ายเนี่ยก็จะให้ทุกคนเนี่ยเป็นจิตอาสาเยี่ยมไปเยี่ยมไข้ในโรงพยาบาลจิตอาสาคนนี้ก็เก่งนะแกเข้าใจคนพอแนะนำตัวเสร็จแกก็ถามคุณลุงว่าคุณลุงคะที่คุณลุงว่าปวดเนี่ยมันปวดอย่างไรคะเล่าให้ฟังหน่อยโอ้คุณลุงบอกชอบมากเลยเพราะไม่เคยมีใครพูดแบบนี้ลูกก็บอกว่าให้เข้มแข็งให้อดทนหมอก็ให้แต่ยาไม่เคยถามความรู้สึกเพียงแค่คุณลองถามความรู้สึกเขาให้เขาได้พูดให้เขาได้ระบายจะช่วยเขาได้มากประการต่อมาคือพยายามช่วยให้เขานึกถึงความดีที่เขาได้ทำอย่างที่เราพูดกันเนี่ยน้อมใจผู้ป่วยให้นึกถึงความดีชวนเขาคุยถึงเรื่องความที่เขาสิ่งที่เขาภาคภูมิใจในชีวิตไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไม่จำเป็นต้องทำบุญ
บางคนเนี่ยภูมิใจที่ได้ดูแลได้เลี้ยงครอบครัวมาลูก10คนเลี้ยงจนพึ่งตัวเองได้มีงานการทำที่ดีความภาคภูมิใจของพ่อความภาคภูมิใจของปู่ที่ได้เห็นหลานได้ดูแลหลานจนเติบใหญ่เวลาเราชวนเขาคุยเรื่องนี้เนี่ยเขาจะภูมิใจมีบางคนนะประเภทปวดอยู่นะหายเลยลืมปวดเลยเหมือนกันนะบางคนเนี่ย2เดือนสุดท้ายเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าอีกเพราะปวดแต่ต่อมามีหลานมาเยี่ยมหลานมาเยี่ยมหลานก็ชวนคุยเรื่องประวัติของคุณปู่บอกว่าตลอดช่วงเวลาที่หลานมาเยี่ยมเนี่ยคือเป็นเวลา1เดือนสุดท้ายเนี่ยแกไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะแกไม่ปวดเลยแล้วแกก็ไปสงบนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดชวนเขาคุยถึงความดีชวนให้เขาระลึกถึงบุญกุศลที่เขาบำเพ็ญหรือสิ่งที่เขาภาคภูมิใจเนี่ยมันเป็นการเยียวยาจิตใจเขาทำให้เขามีภูมิต้านทานในการที่จะรับมือกับความปวดความตายที่กำลังใกล้มาแล้วก็ช่วยเขาเคลียร์ความรู้สึกติดค้างใจซึ่งบางทีเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเขามีปมยังไงบ้างมีคุณปู่มีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนธรรมะธรรมโมมากชอบพาคนเข้าวัดพาคนไปทอดกฐินทอดผ้าป่าแกเป็นเจ้ากี้เจ้าการในเรื่องเหล่านี้ที่ไหนมีสร้างโบสถ์สร้างวิหารแกก็จะชวนสมาชิกพวกไปช่วยกันสร้างแล้วจู่ๆแกก็เป็นมะเร็งกระทันหันแล้วแกก็ทรุดเร็วมากเลยวันท้ายๆเนี่ยแกป่วยแกนอนอยู่แกก็กระวนกระวายแกกระสับกระส่ายลูกหลานก็คิดว่าถ้าให้ฟังบทสวดมนต์ฟังพระเทศแกจะดีขึ้นก็เปิดบทสวดมนต์เปิดบทสวดบทเทศให้แกฟังเพราะแกธรรมะธรรมโมเนี่ยปรากฏว่าแกไม่หายกระสับกระส่ายลูกหลานก็แปลกใจว่าทำไมเปิดบทสวดมนต์แล้วนะเปิดบทเทศธรรมะแล้วไม่หายจนกระทั่งเพื่อนคนสนิทมาถึงพอรู้เหตุการณ์เนี่ยแกก็ไปกระซิบข้างหูว่าไอ้โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จน่ะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จปรากฏว่าโดนใจแกสงบเลยแล้วแกก็ไปดีคือแกเนี่ยมีความมุ่งหมายหมายมั่นว่าต้องสร้างโบสถ์หลังนี้ให้ได้แกคงคิดในใจว่าสร้างไม่เสร็จตายไม่ได้แล้วพอแกตายแกไม่ยอมตายไอ้บางทีปฏิฆาแบบนี้ก็อันตรายนะสร้างไม่เสร็จตายไม่ได้หรือไม่ยอมตายจนกว่าจะสร้างให้เสร็จเนี่ยพอถึงเวลาไม่เสร็จจริงๆเนี่ยแล้วคุณจะตายเนี่ยคุณไม่ยอมตายแล้วคุณจะสู้ความตายแล้วคุณจะทรมานมากบางครั้งในการยอมรับความตายง่ายมันทำให้ไปสงบได้ดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะสร้างบวชเนี่ยเป็นของดีนะแต่อย่ายึดติดยึดติดเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นปัญหาอาตมาชอบที่หลวงพ่อเฟื่องโชติโกนะวัดธรรมสถิตระยองท่านบอกว่าแม้ความเห็นของเราจะถูกต้องแต่ถ้าเรายึดมั่นมันก็ผิดใช่ไหมแม้สิ่งที่เราแม้สร้างบวชวิหารจะดีถูกต้องแต่ถ้าเรายึดมั่นมันก็ผิดได้เหมือนกันนี่จะมาเชื่อตรงนี้เป็นสิ่งที่คนรอบตัวลูกหลานต้องเข้าใจและช่วยเขาดูเหมือนความเข้าใจผู้ป่วยจะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะฮะฟังหลวงพี่พูดแล้วนึกถึงเคสหนึ่งนะครับคือไปสัมภาษณ์พี่คนหนึ่งมานะครับเขาเป็นผู้หญิงที่รักเพศเดียวกันรักผู้หญิงนะครับแล้วก็มีเพื่อนพอดีว่าแม่เขาป่วยแล้วก็ป่วยหนักมากคุณหมอบอกว่าน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วนะครับเขาก็เลยถามคุณแม่ว่าแบบอยากได้อะไรนะครับแม่เขาก็บอกว่าก่อนแม่ตายแม่อยากเห็นลูกแต่งงานเขาก็เครียดเลยเฮ้ยแล้วจะจัดการแต่งงานกับผู้หญิงได้ยังไงนะฮะเขาก็เลยไปชวนเพื่อนที่เป็นเกย์นะฮะบอกว่าช่วยมาแต่งงานกับฉันหน่อยเพื่อแม่เดี๋ยวแม่ตายแล้วแล้วเขาก็จัดงานแต่งงานแล้ววันนั้นแม่แฮปปี้มีความสุขมากครับปรากฏว่าแม่ไปหาหมออีกครั้งนึงหมอบอกว่าโรคร้ายที่แม่เป็นเนี่ยหายเป็นติดทิ้งเพราะหมอบอกว่าต่อมพิตูอิตาลีอะไรสักอย่างเนี่ยมันหลั่งสารพิเศษออกมาซึ่งเคสเป็นหนึ่งในแสนนะฮะแต่แม่หายจริงๆความทุกข์ตกอยู่กับลูกครับเอ๊ะแต่งกันมาแล้วด้วยเอาไงวะเนี่ยฉันก็รักผู้หญิงแกก็รักผู้ชายแล้วก็ต้องอยู่กันต่อไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายปัญหาก็คลี่คลายนะครับแต่ก็ถึงจะบอกว่าการที่นึกถึงเรื่องดีๆเนี่ยมันมีผลมากๆเลยกับสุขภาพของเรานะครับเมื่อกี้ครับคือที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะเราพูดถึงว่าไอ้การเตรียมตัวการระลึกถึงความตายเนี่ยมันช่วยทำให้เราเตรียมตัว
ในการที่จะรับมือกับความตายของเราได้ดีขึ้นใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการทำความดีการสร้างบุญกุศลการปลดเปลื้องความรู้สึกผิดการขอเข้ามาแต่อาตมาอยากจะเน้นอย่างนึงนะคือว่าไอ้การที่เราเตรียมไอ้การที่เราเลือกถึงความตายเนี่ยมันไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะช่วยให้เราได้ตายดีซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่อาจจะ30ปี40ปีแต่ว่าสิ่งที่มันมีประโยชน์ยิ่งกว่านั้นหรือว่าเห็นผลทันทีนะก็คือว่ามันทำให้เรามีชีวิตในวันนี้เนี่ยได้อย่างโปร่งเบามากขึ้นแม้ว่าเราจะตายในอีก40ปีข้างหน้าเวลาการเจริญมรณสติเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อให้เราพร้อมตายในวันข้างหน้าแต่มันทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่มีคุณค่าและมีจิตที่โปร่งเบานับแต่วันนี้เพราะว่าพอเราถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยนะเราจะเล่นขนขวายทำความดีเราจะทำความดีกับพ่อเราจะดูแลแม่เราจะปฏิบัติกับท่านเราจะไม่ผัดผ่อนความสุขเกิดขึ้นตอนนี้เลยความสุขเกิดขึ้นตอนที่ทำเลยใช่ไหมเนี่ยมันช่วยทำให้เราขนขวายในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนการดูแลพ่อแม่การปฏิบัติธรรมการทำความดีมักจะเป็นเรื่องที่เราผัดผ่อนเพราะเราคิดว่าวันหลังก็ได้วันนี้ขอเที่ยวมิดไนท์เซลก่อนใช่ไหมข้อ2เนี่ยมันทำให้เราปล่อยวางสิ่งที่เราชอบยึดติดนะเรามีความทุกข์เวลาโทรศัพท์หายนะเวลาเงินหายนะแต่พอคุณลองคิดถึงความตายขึ้นมานะไอ้โทรศัพท์หายนี่ก็เรื่องคิดจอยเลยใช่ไหมเวลาคุณมีความทุกข์นะคุณลองนึกถึงความตายเงินหายของหายนะคุณจะปล่อยวางมันได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณนึกถึงความตายเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องคิดจอยไปอันนี้สตีฟจ็อบส์ก็ใช้เป็นอุบายนะสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาบอกว่าการเจริญมรณสติหรือการระลึกถึงความตายเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะเพราะว่าความรู้สึกเสียหน้าความอับอายความทะเยอทะยานไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายทันทีเมื่อนึกถึงความตายเวลาเราทำอะไรผิดเรารู้สึกเสียหน้านะเวลามีความขัดแย้งกับเพื่อนเนี่ยรู้สึกโกรธเคืองเอาเป็นเอาตายนะแต่พอเราถึงความตายเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเรื่องคิดจ้อยเลยนะความตายนี่มันช่วยทำให้ความทุกข์ของเราเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยทำให้เราพร้อมจะปล่อยวางมันได้นะและว่าที่มันเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากต่อการดำเนินชีวิตอาตมาประทับใจนักดนตรีคนหนึ่งนะแกคงรุ่นเดียวกับมิกแจ็คเกอร์หรือว่าอีเกิลส์นะวิลโก้จอห์นสันนะนักเล่นกีตาร์วัย65วันหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแกพบว่าแกเป็นมะเร็งตับอ่อนซึ่งเป็นโรคเดียวกับที่ฆ่าชีวิตสตีฟจ็อบส์ตอนนั้นเนี่ยแกก่อนหน้านั้นเนี่ยแกเป็นคนหดหู่เป็นคนมีโรค depression แกเซ็งเบื่อมากเลยแต่พอแกรู้ว่าแกกำลังจะตายภายในเวลาไม่เกิน10เดือนเนี่ยปรากฏว่าชีวิตแกสว่างสวยเลยนะแกรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาแกให้สัมภาษณ์ดีนะตมาเดี๋ยวจะลองอ่านให้ดูนะว่าแกรู้สึกอย่างไรเมื่อแกรู้ว่าความตายใกล้เข้ามานะแกไม่มีแกปรากฏว่าความรู้สึกหดหู่ depression หายไปเฉยเลยให้สัมภาษณ์ดีนะตมาจดมาไว้นะแกบอกว่าจู่ๆก็รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาคุณมองต้นไม้ท้องฟ้าคุณมองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าวิเศษจริงๆสิ่งเล็กๆทุกอย่างที่มองเห็นลมเย็นทุกสายที่สัมผัสใบหน้าอีกทุกก้อนบนถนนคุณรู้สึกเลยว่ามันมีชีวิตนะอะไรก็ตามที่เคยทำให้ผมเศร้าสร้อยวิตกกังวลหรือรำคาญไม่เป็นปัญหาต่อไปจนผมอดคิดไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่เป็นแบบนี้มาก่อนวะทำไมถึงไม่รู้ข่าวร้ายว่ากูจะตายมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะแกสบะผมรู้สึกเหมือนคนนกที่ปลิวไหวไปตามสายลมและลมก็พัดมากระทบผมอย่างเดียวกันในใจผมรู้สึกถึงความอิสระเสรีเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากนะคือทำไมแกรู้สึกงั้นเพราะแกรู้สึกว่าความตายมาเกิดให้แกรู้สึกว่าวันแต่ละวันมันมีค่าแล้วนะวันแต่ละวันมันมีค่าแล้ว
แต่ก่อนก็รู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันมันซ้ำซากนะแต่พอก็รู้สึกว่าวันแกจะตายเมื่อไหร่เนี่ยวันทุกวันมันมีความหมายขึ้นมาแกรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีนะทุกอย่างของเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ให้ความหมายแกกับความสุขของแกก็รู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากนะไอ้โรคดิเพรสไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยหายโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยก็ไม่ทราบตอนนี้แกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าแกให้สัมภาษณ์เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วนะคือซึ่งมันก็ตรงกับทางพุทธศาสนานะที่ท่านบอกว่าให้เตือนถ้าเรารู้ถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขตื่นตัวเดี๋ยวนี้เลยนะมันจะรู้สึกว่าชีวิตเราจะมีคุณค่าขึ้นมาแต่ละวันจะมีความหมายมีพระศาสนาโสภณท่านเขียนนะว่าเรารู้ถึงความตายสบายนักมันตัดรักหักหลงในสงสารทำให้มืดโมหันอันธการทำให้หายมืดมนโมหันอันธการทำให้หายมืดมนอันธการเราลึกถึงความตายสบายนักมันตัดรักหักลงในสงสารทำลายมืดโมหันอันธการทำให้หายสะดุ้งไม่ยุ่งใจมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในเวลานี้ทันทีไม่ใช่วันที่กำลังจะตายฟังแล้วก็นึกถึงเรื่องนึงในหนังสือหลวงพี่อีกแล้วนะครับคือหลวงพี่เล่าถึงคนคนหนึ่งที่เขาใช้เท้าวาดรูปแล้วก็ใช้เท้าทำอะไรนู่นนี่ได้เยอะแยะเลยเพราะว่าเขาไม่มีแขนนะครับแล้วก็ใช้เท้าอย่างคล่องแคล่วมากแล้วก็เวลาผู้คนที่สมบูรณ์ดีเนี่ยมองก็จะบอกว่าคุณทำในสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยแต่คนนั้นเขาก็ตอบกลับมาว่าเวลาผมเห็นคุณใช้มือกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าววาดรูปเนี่ยผมก็รู้สึกว่านั่นน่ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์คือเขาบอกว่าเวลาที่คนเรามีอยู่เราไม่เห็นหรอกว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันมหัศจรรย์นะครับจนกว่าเราจะเสียมันไปฟังหลวงพี่พูดเมื่อกี้ก็คล้ายๆกับชีวิตเราเหมือนกันผมว่าเราไม่ค่อยได้ตระหนักว่าชีวิตเราอะเรากำลังมีชีวิตอยู่แล้วชีวิตนี้มันก็จะหมดไปในวันหนึ่งนะฮะมันก็จะดูมหัศจรรย์ขึ้นคำถามถัดไปผมอยากถามคำถามที่ผมข้องใจมานานครับว่าเวลาที่คนที่เรารักเขาป่วยหนักเนี่ยครับแล้วเราเลือกได้ระหว่างการปล่อยเขาไปอย่างสงบกับการยื้อเขาไว้เพื่อที่จะรักษาเขาต่อไปให้นานที่สุดอะครับจริงๆแล้วสิ่งไหนมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับผู้ป่วยครับมันก็แล้วแต่บริบทหรือแล้วแต่กรณีนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขายังไม่พร้อมจะตายเขารอบางอย่างอยู่เช่นรอลูกจบปริญญารอหลานกลับจากอเมริกาในกรณีอย่างนั้นเนี่ยบางทีการยื้อให้เขาได้พบได้ประสบกับสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายต่อชีวิตเขาก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ายื้อไปโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายนะอันนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการสร้างความทรมานให้กับเขานะในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อายุที่ยืนยาวแต่อยู่ที่คุณภาพชีวิตและคุณภาพการตายงั้นถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยเราทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีคือไม่ทรมานไม่ทำให้เขาเสียศักดิ์ไม่ทำให้เขารู้สึกสูญเสียคุณค่าหรือศักดิ์ศรีและเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องไปก็ช่วยเขาจากไปอย่างสงบนะมันจะมีคุณค่ามากกว่าการที่จะยื้อเอาไว้เพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีลมหายมีอายุที่ยืนยาวขึ้นแต่ว่าคุณภาพชีวิตไม่มีเลยนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้เรื่องยื้อไม่ยื้อเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องจริยธรรมขึ้นมาในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเจาะคอใส่ท่อแล้วเนี่ยจะเอาท่อออกมันไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าทำเช่นนี้เป็นการปฏิบัติหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าขณะที่คนไข้ยังไม่ได้เจาะคอใส่ท่อแต่มาถึงโรงพยาบาลแล้วอาการก็แย่ลงไปเรื่อยๆเราก็จะมีคำถามว่าเราจะค่อยๆประคับประคองเขาไปอย่างเป็นธรรมชาติหรือว่าเราจะเจาะคอใส่ท่อตรงนี้เนี่ยเราพูดได้เราถกเถียงกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเจาะคอใส่ท่อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าตกกระไดพลอยกระโจนแล้วก็ต้องยื้อไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยจำยอมต้องทำนะไม่สามารถจะถอดออกมาได้เว้นแต่ว่ามั่นใจว่าถอดออกมาแล้วเนี่ยเขาจะยังมีชีวิตอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งในกรณีเช่นนี้เนี่ยเมื่อเขาตายเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าตายเพราะการถอดท่อหรืออันปลั๊กนะ
แต่ว่าเป็นการตายอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าถอดปุ๊บตายปั๊บเนี่ยอันนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วว่าเป็นการฆ่าหรือเปล่าซึ่งอาตมาก็ไม่แนะนำให้ทำนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าให้ดีต้องคุยกันก่อนที่จะใส่เจาะคอใส่ท่อนะพอถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันถอดยากตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจว่าตายดีเนี่ยตายดีนั้นมันมีอยู่และตายดีหมายถึงการที่ตายโดยที่สามารถจะไปโดยที่พร้อมโดยที่ระหว่างที่มีลมหายใจก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปยื้อเขาก็ได้นะจริงๆแล้วอยากจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ถามคำถามกับหลวงพี่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีใครมีคำถามนะครับก็สามารถยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวจะนำไมโครโฟนไปให้นะครับถามคุณนิ้วกลมก็ได้นะ เพราะว่าหลายคนก็คงอยากจะฟังคุณนิ้วกลมเยอะๆเหมือนกันครับผมสงสัยอีกอย่างนึงครับคือเดี๋ยวถ้ามีใครมีก็ยกได้เลยนะครับมักจะมีการพูดถึงครับหลวงพี่ว่ามีครูบาอาจารย์หลายท่านที่บรรลุธรรมในช่วงก่อนสิ้นลมหายใจทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับอาตมาไม่ทราบนะครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าพระอรหันต์หลายท่านในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตอนที่กำลังจะสิ้นลมอันนี้มีเยอะไม่ว่าจะตายด้วยสาเหตุใดเช่นเจ็บป่วยหรือว่าถูกเสือกัดบางองค์เนี่ยบรรลุอรหันต์คาปากเสือเลยนะบางท่านเนี่ยบรรลุอริยบรรลุธรรมคุณธรรมขั้นสูงเช่นเป็นพระอนาคามีขณะที่กำลังถูกไฟไหม้ท่วมตัวเช่นพระนางสามาวดีนะพระนางสามาวดีเนี่ยถูกไฟลุกท่วมตัวเลยแล้วก็ตายพร้อมกับบริษัทบริวารพระพุทธเจ้าก็ตรัสในวันรุ่งขึ้นว่าการตายของนางเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าเพราะเป็นการตายที่ดีแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยนางกับบริวารได้เป็นพระญาติบุคคลลำดับขั้นต่างๆกันที่จริงนางสมาวดีนี่เป็นพระโสดาบันมาก่อนแล้วแต่ว่าได้บรรลุธรรมขั้นสูงขณะที่กำลังถูกไฟท่วมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าได้มีการพิจารณาอย่างเช่นสมานางสมาวดีเนี่ยนอกจากจะแผ่เมตตาให้อภัยคนที่ทำร้ายนางแล้วเนี่ยก็ยังเรียกว่าเจริญสติเขาเรียกภาษาธรรมะเรียกว่าพิจารณาเอาเวทนาเป็นอารมณ์เวทนาคือความเจ็บปวดเนี่ยพิจารณาเวทนาดูเวทนานะคือแม้ว่ากายจะเจ็บปวดแต่ใจไม่เจ็บปวดด้วยแล้วก็เห็นเลยว่าสังขารเป็นทุกข์ไอการที่ตระหนักหรือเห็นชัดแจ้งว่าสังขารเป็นทุกข์เนี่ยมันมีพลังสามารถทำให้จิตเนี่ยปล่อยวางได้เพราะว่าเรายึดติดสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อมันให้สุขกับเราใช่ไหมทำไมเรายึดติดถือมั่นในโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ในคนรักเพราะเราเชื่อว่ามันให้ความสุขกับเรานะแต่ถ้ามันเป็นกองไฟมันเป็นฐานเนี่ยเราจับมันมาเรายึดมันมาเราก็ไม่ยึดใช่ไหมเราปล่อยทันทีนะตอนนี้เนี่ยหลายท่านเนี่ยเวลาท่านเจอทุกข์ตอนที่กำลังจะตายเช่นเจ็บปวดอย่างพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเจ็บปวดมากแต่ว่าท่านก็ได้พิจารณาเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากท่านก็วางแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ไม่ได้บวชนะก่อนตายเพราะติดสัตว์เทล่าเนี่ยซึ่งท่านร่างกายเป็นแผลพุพองส่งกลิ่นเหม็นนะนอนกลางอุจจาระปัสสาวะไม่มีพระที่ไหนกล้าดูแลเพราะรังเกียจแต่พุทธเจ้านี่ท่านมาพระองค์มาดูแลเช่นนี้เช่นตัวแล้วก็ให้ข้อธรรมในเรื่องของความไม่เที่ยงของชีวิตว่าคนเราตายไปแล้วเนี่ยเมื่อหมดมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับท่อนไม้ซึ่งพับแผ่นดินท่านก็พิจารณาแล้วก็ได้เห็นจริงๆว่าสังขารเป็นทุกข์มากแล้วท่านก็เลยเกิดปัญญาจิตหลุดพ้นบางท่านเนี่ยฆ่าตัวตายนะเพราะว่าบวชมา7ปีบ้าง25ปีบ้างไม่มีความสุขไม่มีความสงบในจิตใจเลยท้อแท้กับการบวชจะสึกก็ใช่ที่อาจจะอายหรือกลัวเสียหน้าไม่ฆ่าตัวตายดีกว่าไอ้ตอนที่ลงมือไปแล้วเนี่ยเห็นความปวดแต่ท่านพิจารณาความปวดแล้วก็เห็นเลยว่าสังขารเป็นทุกข์มากไอ้ตอนนั้นเนี่ยเกิดสติขึ้นมาแล้วก็จิตก็หลุดพ้น
อันนี้เพราะฉะนั้นตัวอย่างผู้ที่บรรลุธรรมตอนใกล้ตายเนี่ยมีมากซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยที่บรรลุทั้งหมดที่บรรลุธรรมตอนจะตายเนี่ยรู้แล้วแต่เจอทุกขเวทนาทั้งนั้นนะไอ้ทุกขเวทนามันมีประโยชน์ตรงนี้คือมันสามารถจะสอนให้เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์จนกระทั่งจิตนี่ปล่อยวางนะและนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้หลายท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตอนจะตายในขณะที่ถูกเวทนาบีบคั้นอย่างมากคือเหมือนกับว่าสิ่งที่แย่ที่สุดเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือร่างกายของเราแล้วก็มันทำให้เราเจ็บปวดมากแล้วก็เลยทำให้เห็นว่าอ๋อร่างกายนี้มันเป็นทุกข์แบบนี้นี่เองครับผมคือท่านคือคนเราจะผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ก็เพราะเห็นชัดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ในกรณีที่บรรลุธรรมก่อนจะตายเนี่ยแทบทั้งหมดเท่าที่จะมาศึกษามาเนี่ยเพราะเจอทุกขังอย่างแรงกล้าแล้วก็ปล่อยและเห็นเลยชัดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ยึดแล้วมันเป็นเราของเราปล่อยทันทีเหมือนกับเราปล่อยเราวางทานเราปล่อยเราวางบึ้งไฟนะนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลวงพี่เขียนไว้ด้วยว่าจริงๆแล้วความตายไม่ใช่การสูญเสียแต่เพียงอย่างเดียวแต่ความตายคือโอกาสด้วยอาจารย์พุทธะท่านก็พูดนะว่าตอนใกล้จะตายเนี่ยเป็นนาทีทองของชีวิตแต่ว่าเป็นนาทีทองของชีวิตก็คือว่าเป็นโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้เป็นโอกาสที่จะยกจิตเข้าสู่ภูมิธรรมขั้นสูงได้ไม่ใช่แค่ตายสงบเรามีโอกาสจะตายแบบสว่างด้วยคือเกิดปัญญาเห็นธรรมตอนที่กำลังจะตายเพราะว่าความทุกๆอย่างเนี่ยล้วนแต่สอนธรรมเราทั้งนั้นที่จริงเราไม่ต้องรอให้ใกล้ตายนะถึงค่อยเห็นธรรมจากความทุกข์เราควรจะเห็นธรรมจากความทุกข์ในขณะที่เรากำลังเจ็บป่วยและจะยังไกลจากความตายเราเห็นธรรมจากความทุกข์เมื่อเราสูญเสียคนรักอย่างนางกีสาวกุตมีสูญเสียลูกอายุไม่กี่ขวบแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะว่าได้เห็นเลยว่าไอ้ความพัดพาสูญเสียความไม่กีรังยั่งยืนเนี่ยเป็นธรรมดาของชีวิตงั้นไม่ว่าเราจะเสียเงินเสียทองสูญเสียคนรักนะไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ที่สามารถจะเปิดใจของเราให้เห็นธรรมได้นะเราต้องใช้ประโยชน์จากความทุกข์จากความสูญเสียเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าขึ้นมางั้นความทุกข์เนี่ยเป็นของดีท่านติณทันท่านเขียนคำสั้นๆว่า no much no lotus ไม่มีโคนตมก็ไม่มีดอกบัวใช่ไหมดอกบัวเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดในโคนตมใช่ไหมดอกบัวหมายถึงอะไรดอกบัวกับโคนตมนี่มันตรงข้ามเลยโคนตมนี่โอ้มันเลอะเทอะแต่ดอกบัวนี่สวยแม้กระทั่งน้ำนี่ก็ไม่ติดดอกบัวแต่ถ้าไม่มีดอกบัวถ้าไม่มีโคนตมดอกบัวก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมโคนตมหมายถึงอะไรคือความทุกข์มีความทุกข์ถึงจะเกิดพุทธะถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่เกิดพุทธะไม่มีพุทธะงั้นเนี่ยมันทุกข์กับพุทธะหรือทุกข์กับธรรมเนี่ยมันใกล้กันมากนะงั้นเวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยเราอย่ากลัวเราพิจารณาเราศึกษาเราเปิดใจแล้วเราจะเห็นธรรมพุทธะในใจเราก็จะสามารถงอกงามขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นความป่วยความสูญเสียหรือแม้กระทั่งความตายก็ขออนุญาตพอพูดถึงเรื่องว่าทำใจให้สงบก่อนที่จะตายนะครับก็นึกถึงอาจารย์เซนนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ในตอนต้นขออ่านบทโศกนะฮะของอาจารย์เซนที่เขากล่าวก่อนตายนะครับเป็นพระญี่ปุ่นนะครับและมีพระจีนด้วยนะครับคนแรกนี่คือท่านอาจารย์หนานชวนนะฮะท่านเอ่ยออกมาว่าดวงดาวกำลังเลือนหายตะเกียงจะริบหรี่ลงเป็นเวลานานจงอย่ากล่าวว่าข้ามาหรือไปจะตายก็ยังเท่นะครับมีคนที่เท่กว่านั้นอีกนะครับคือสั้นกว่าพูดแค่ว่าเราตายและก็ไม่ตายเซนมากนะครับคนนี้ชุนริวซูซูกินะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เซนหนักเข้าไปอีกนะฮะคือคนอื่นจะกล่าวบทสั้นๆก่อนตายใช่ไหมครับแต่ท่านพระอาจารย์คนนี้บอกว่าถ้ามีชีวิตอยู่72ปีอบรมสั่งสอนผู้คนมา45ปีสิ่งที่ข้าได้บอกแก่พวกเขาและคนอื่นทุกวันในระหว่างนั้นทั้งหมดคือโศกแห่งความตายณบัดนี้ก่อนตายข้าจะไม่แต่งมันอีกเพียงเพราะคนอื่นๆได้ทำเช่นนั้นคือคิดต่างนะครับอันนี้นี่คิดต่างตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะครับและก็มีอีกท่านหนึ่งนะฮะตอนนั้นเนี่ยท่านเจ็บป่วยหนักมากแล้วก็ลูกศิษย์ก็เป็นห่วงแต่ว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยจำได้ว่าพระอาจารย์เนี่ยชอบเค้กร้านหนึ่งมากนะครับก็เลยไปเดินไปซื้อ
ไปหาเค้กที่เมืองโตเกียวมาแล้วก็เอามาให้พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ก็กินไประหว่างนั้นลูกศิษย์ทั้งหมดก็ถามพระอาจารย์ว่าท่านมีอะไรจะกล่าวทิ้งท้ายให้กับพวกข้าหรือเปล่าท่านอาจารย์บอกว่ามีสิลูกศิษย์ทั้งหมดก็โน้มตัวเข้าหานะครับแล้วก็บอกว่าโปรดจงบอกมาเถิดท่านอาจารย์ก็บอกว่าแต่เค้กก้อนนี้อร่อยมากคือผมว่ามันเซ็นมากเลยนะครับคือการอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าครับอันนี้ผมตีความเองว่ามันก็คือเท่านี้ฮะก็อยู่ตรงนี้แล้วก็กินเค้กอยู่เค้กอร่อยนี่แหละสิ่งที่จะบอกก่อนที่จะจากไปครับพอพูดถึงเรื่องความตายก็นึกถึงวลีหนึ่งของท่านพุทธทาสนะครับที่ว่าตายก่อนตายครับความหมายของมันคืออะไรครับหลวงพี่ตายก่อนตายเนี่ยตายคำแรกเนี่ยหมายถึงตายไอ้ตัวฉันเนี่ยตัวฉันมันตายตัวฉันไอ้ที่ท่านหมายถึงความคิดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูคนเราทุกคนเนี่ยมักจะมีความระลึกความสำคัญมั่นหมายว่าฉันตลอดเวลาฉันกินฉันเดินฉันมีความสุขฉันป่วยแล้วก็ฉันตายไอ้ความคิดว่าความสำคัญมั่นหมายว่ามีฉันตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นที่มาแห่งความทุกข์เพราะว่าเมื่อถึงเวลาถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าฉันป่วยฉันตายและมันจะทรมานมากคนเรากลัวตายก็เพราะว่ามันมีความสำคัญมั่นหมายเป็นพื้นฐานหรือว่ามีตัวฉันอาจารย์พุทธะท่านสอนว่าให้เราเนี่ยฝึกฝนตนจนกระทั่งละความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูพูดง่ายคือทำให้ตัวกูมันตายไปจากหัวใจถ้าเราทำให้ตัวกูมันตายไปจากหัวใจความตายที่เป็นการสิ้นลมที่เป็นการแตกดับทางกายมันก็จะไม่มีความหมายมันจะไม่น่ากลัวถึงตอนนั้นเนี่ยไม่มีคำว่าฉันตายนะและที่จริงแล้วเนี่ยในทางปรมัตถธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีแค่ฉันตายนะมันไม่มีความตายด้วยนะเวลาน้ำระเหยเราเรียกว่าน้ำมันตายไหมเวลาเมฆมันกลายเป็นฝนเราเรียกว่าเมฆตายไหมใช่ไหมมันเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพสิ่งที่เราเรียกว่าความตายแท้จริงแล้วคือการเปลี่ยนสภาพไม่ต่างจากดักแด้ที่กลายเป็นผีเสื้อนั้นถ้าเราพิจารณาเนี่ยในพิจารณาจริงเนี่ยความตายมันเป็นแค่กระบวนการเปลี่ยนสภาพเช่นร่างกายของเราเนี่ยพอมันเน่าเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็กลายเป็นดินน้ำไฟลมกลายเป็นปุ๋ยแล้วนั้นมันนำไปสู่การก่อเกิดเป็นต้นไม้เป็นผักเป็นดอกไม้มันคือการเปลี่ยนสภาพพูดอีกอย่างนึงนะที่ไม่ง่ายเนี่ยความตายก็เหมือนกับก้อนน้ำแข็งในแก้วน้ำถ้าคุณตั้งไว้นานๆเนี่ยก้อนน้ำแข็งก็จะหายไปมันตายไหมมันไม่ตายมันก็อยู่ในแก้วน้ำนั่นแหละมันเพียงแต่เปลี่ยนสภาพจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วถ้าคุณตั้งไว้นานๆเนี่ยน้ำก็จะแห้งเหลือแต่แก้วเปล่ามันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นไอเพราะนั้นเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีความตายมันมีแต่มันเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพแต่เราสมมุติว่าความตายของคนเนี่ยเมื่อการเปลี่ยนสภาพของสิ่งที่เรียกว่าคนเนี่ยเราเรียกว่าความตายใช่ไหมแต่เราไม่ใช้คำว่าตายกับการเปลี่ยนสภาพของน้ำการเปลี่ยนสภาพของเมฆการเปลี่ยนสภาพของก้อนหินที่กลายเป็นดินเราไม่เรียกว่าก้อนหินตายแต่มันคือการเปลี่ยนสภาพกลายเป็นดินเป็นทรายใช่ไหมฮะนั้นคำว่าตายเป็นคำสมมุติที่ใช้เรียกการเปลี่ยนสภาพของคนหรือสิ่งมีชีวิตแท้ที่จริงแล้วในพูดในเชิงปรมัตถ์มันไม่มีความตายเพราะฉะนั้นเนี่ย before I die เนี่ยนะถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องทำให้ I เนี่ยหายไปและทำให้ die เนี่ยหมดไปด้วยถ้าคุณทำตรงนี้ได้เนี่ยความตายไม่น่ากลัวแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์พุทธะท่านเน้นย้ำเน้นหนาว่าการที่มีลมหายใจอยู่ต้องฝึกให้ต้องทำให้ตายก่อนตายนะคือผู้ใหญ่คือไม่มีตัวไอแล้วก็ไม่มีคำว่าตายว่างเปล่า
ังแล้วก็นึกถึงหนังสือธรรมะที่เคยอ่านที่บอกว่าคนเราเนี่ยธรรมชาติชอบแบ่งอะไรเป็น2ใช่ไหมครับซ้ายขวาชั้นเธอนู่นนี่แล้วก็ชอบแบ่งว่ามีชีวิตแล้วก็ตายคือมันเป็นการมองโลกแบบทวิภาวะนะฮะว่ามันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมีชีวิตอยู่แล้วเดี๋ยวก็ตายถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดว่าเรามีชีวิตแล้วเราก็ตายเราเพียงแค่เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เคลื่อนต่อไปเป็นอนิจจังก็จะทำให้เบาขึ้นใช่ไหมครับหลวงพี่ครับ ครับผมจริงๆมีใครอยากถามอะไรไหมครับครับผมเชิญครับค่ะเห็นอาจารย์บอกว่าเราควรจะต้องซ้อมก่อนตายในทุกๆคืนที่เรานอนใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นแนวความคิดที่น่าสนใจแต่อยากให้อาจารย์อธิบายถึงวิธีการคิดเช่นนอนคิดว่าต้องคิดอะไรบ้างอะว่าแบบก่อนตายเราต้องทำตัวยังไงบ้าง1 2 3 4เพื่อแบบเป็นตัวอย่างในการนำไปใช้อะค่ะแล้วก็อยากจะทราบ before I die สไตล์นิ้วกลมอะค่ะว่ามีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างสำหรับคารวะอย่างนิ้วกลมอย่างเงี้ยคุณคะคือจริงๆมรณสติเนี่ยมันทำได้หลายแบบเวลาคุณเดินทางคุณก็ลองพิจารณาว่าเนี่ยเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับนะนี่ก็เป็นการเจริญมรณสติได้ให้เรารู้ว่าความตายเกิดขึ้นในตลอดเวลาเวลาคุณอ่านหนังสือพิมพ์คุณเห็นข่าวอาชญากรรมเห็นข่าวการเกิดภัยพิบัติคุณก็ลองพิจารณาว่าสักวันอาจจะเกิดกับเราอาจจะเกิดกับคนรักของเราใช่ไหมเวลาคุณดูข่าวสารเนี่ยนะมันมีคนบางคนนะที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วเจ็บปวดมากเลยนะแต่แกสงบมากเลยจะเป็นมะเร็งใบหน้ากัดจนหายเป็นแหว่งหายไปครึ่งหน้าเหตุผลที่แกทำใจรับกับมะเร็งได้เพราะว่าแกดู CNN ทุกวันไม่มีอะไรทำอยู่ที่บ้านเช้าเย็นก็ CNN และ CNN มันมีแต่ข่าวภัยพิบัติข่าวภัยธรรมชาติข่าวอาชญากรรมสงครามแล้วเขาได้ตระหนักว่าโอ้โหความทุกข์โศกนาฏกรรมเนี่ยมันเป็นธรรมดาของมนุษย์เลยไม่ว่าชาติใดภาษาใดล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ทีละน้อยทีละน้อยแกก็รู้สึกว่าความทุกข์ของแกเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ของโลกมันเป็นแค่ส่วนเสี้ยวเดียวกับความทุกข์ของโลกแกทำใจได้หรือว่าความตายความทุกข์เนี่ยเป็นธรรมดาความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาอันนี้ก็เกิดจากการที่แกดู CNN บ่อยๆเมื่อเวลาเราดูเรื่องเล่าเช้านี้นะเราลองพิจารณาแบบนี้บ้างว่าไอ้ความทุกข์ความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมความสูญเสียนี่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาสักวันนึงเราก็จะเป็นอย่างนี้หรือถ้าเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราก็จะนึกว่าอันนี้เป็นธรรมดาโลกนี่เป็นการเจริญมรณสติอย่างหนึ่งเวลาโทรศัพท์หายกระเป๋าหายเนี่ยมันก็สอนให้เราเจริญมรณสติได้นะว่าเนี่ยวันนี้โทรศัพท์หายวันนี้กระเป๋าหายพรุ่งนี้หายหมดเลยพรุ่งนี้จะหายหมดเลยนะมีเท่าไหร่ก็หายหมดเพราะต้องตายแล้วเนี่ยเราสามารถเจริญมรณสติจากชีวิตประจำวันเงินหายของหายโทรศัพท์หายและแน่นอนเวลาเราจะหลับนะเราก็พิจารณาว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายเราลองถามตัวเองว่าถ้าเราต้องพลาดจากคนรักพลาดจากแม่พลาดจากลูกเราจะไม่ได้พบแม่ไม่ได้พบลูกไม่ได้พบแฟนไม่ได้พบคนรักงานการต่างๆจะไม่ได้ทำเรารู้สึกอย่างไรมันจะฝึกให้เราปล่อยวางซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถจะมีชีวิตมีความสุขมากขึ้นและเวลาเราตายเราก็จะพร้อมตายมากขึ้นคือเจริญมรณสติเนี่ยซ้อมตายมาทำได้หลายแบบนะอาตมาเขียนหนังสือเรื่องนึงชื่อว่าระลึกถึงความตายสบายนักก็มีวิธีการซ้อมตายหลายแบบก็ลองไปอ่านดูไปซื้อเอานะคุณไม่กลมต่อผมก็เขียนอยู่หลายเล่มเหมือนกันนะครับ Before I die เหรอครับก็จริงๆตอบกระชับอาจจะผมเชื่อในเรื่องการอย่าอยู่อย่างอยากนะครับคือแต่ว่ามันมีอย่าอยู่อย่างอยากแบบหนุ่มและแก่ซึ่งผมใช้ผสมกันอยู่เสมอนะครับคือผมไม่ค่อยอยากไม่ค่อยรู้สึกว่าการอยู่แบบมีความอยากมันไม่มีความสุขอะครับแต่ว่าด้วยวัยหนุ่มเนี่ยเราไม่สามารถตัดความอยากได้ง่ายๆเรายังคงอยากนั่นอยากนี่อยากทำนั่นทำนี่ทำงานให้ดีอยากจะรักคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้นะฮะวิธีแบบหนุ่มๆก็คือว่าถ้าอยากทำอะไรแล้วผมคิดว่าพอจะทำได้ผมจะทำเลยผมคิดว่ามันก็คือการทำแล้วรู้สึกว่าทุกวันมันมีความหมายครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะต้องตายไป
ในวันไหนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่เสียดายอะไรมากเพราะว่าเรากำลังทำในสิ่งที่เราอยากอยู่กับอีกอย่างนึงคือใช้วิธีของคนที่อาจจะแก่กว่าสักหน่อยนึงก็คือในวันที่เราอยากแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ครับหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราผิดหวังพลาดหวังเนี่ยเราก็จะเตือนสติตัวเองว่าไอ้ความอยากนั้นมันก็เป็นมายาอย่างนึงก็คือเราดันไปอยากเองมันไม่ใช่ของเราหรอกก็ด้วยความที่ก็อ่านหนังสือธรรมะอะไรนี้ด้วยนะครับก็มักจะเตือนสติแล้วก็เตือนใจตัวเองด้วยความรู้สึกแบบนี้ว่าเวลาที่อยากแล้วไม่ได้แล้วเป็นทุกข์เนี่ยก็ต้องฉุดตัวเองกลับมาแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่ความอยากจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดมันก็ได้แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่มาอยากใหม่แล้วก็ทำใหม่อะไรเงี้ยครับครับผมมีคำถามฝากมาครับหลวงพี่กราบนมัสการหลวงพ่อผมตั้งใจมาฟังหลวงพ่อโดยเฉพาะผมอยากถามพระอาจารย์เรื่อง before I die เรื่องก่อนเราจะตายควรจะทำอย่างไรเช่นประเทศไทยของเราเปรียบเสมือนพ่อและแม่ของเรากำลังจะตายหรือล่มจมจากวิกฤตทุกอย่างแต่พวกเราส่วนใหญ่เปรียบเสมือนลูกกับนิ่งเฉยหรือเขาเรียกไทยเฉยผมอยากให้หลวงพ่อให้สติประชาชนเพราะหลวงพ่อก็เคยผ่านการเป็นนักศึกษามาครับการเตรียมตัวการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการตายเนี่ยนอกจากการทำความดีแล้วเนี่ยการทำหน้าที่นะการทำหน้าที่นี่ก็สำคัญหากว่าเราทำหน้าที่ของเราได้ถึงพร้อมนะมันก็ทำให้เราพร้อมที่จะจากไปได้ง่ายขึ้นนะอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้การทำหน้าที่มันก็ทำได้หลายอย่างในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลในฐานะที่เป็นลูกในฐานะที่เป็นพ่อในฐานะที่เป็นศาสนิกชนรวมทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยนะแต่มาคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจเพราะถ้าเกิดว่าเราทำได้เต็มที่ในทุกสถานะแล้วเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราระลึกนึกถึงสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเราก็จะมีความภาคภูมิใจนะความภาคภูมิใจก็เป็นส่วนทำให้เราพร้อมที่จะก้าวสู่ธรณีแห่งความตายได้เพราะเราจะมั่นใจในภพหน้าที่เราได้สร้างสมมาด้วยการทำบุญตลอดเวลาที่เรามีลมหายใจอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะทำหน้าที่ทุกอย่างได้ครบถ้วนนะวันนี้เราทำครบถ้วนแต่พรุ่งนี้เราอาจจะมีงานใหม่เข้ามานะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่สามารถจะทำอะไรได้ทุกอย่างได้เสร็จสิ้นโดยเฉพาะเรื่องของประเทศชาตินะเรื่องของครอบครัวเราจะเคลียร์ทุกอย่างได้แต่เรื่องของประเทศชาติเนี่ยนะมันไม่ว่าเราจะทำแค่ไหนเนี่ยมันไม่เคยจบนะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เราจากไปเราก็ต้องพร้อมที่จะจากไปโดยที่ต้องปล่อยวางนะปล่อยวางแม้กระทั่งอย่าว่าจะปล่อยวางทั้งครอบครัวปล่อยวางทั้งการงานแล้วก็ปล่อยวางประเทศชาติด้วยปล่อยวางโลกนี้ด้วยถึงจุดหนึ่งนะคุณต้องปล่อยวางใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยก็จะไปไม่สงบนะนั่นหมายคือว่าเราต้องตระหนักตรงนี้เสมอว่ามันมีงานบางอย่างที่เราไม่มีทางทำได้หมดทำได้ครบถ้วนแต่แน่นอนในการที่เรามีชีวิตอยู่ต้องทำให้เต็มที่โดยตระหนักอยู่เสมอว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ทำให้เต็มที่แต่ว่าทำเต็มที่แล้วไม่สำเร็จนะมันยังค้างคาอยู่ก็ต้องพร้อมจะปล่อยวางของพี่พูดแล้วนึกถึงคำของท่านพุทธทาสอีกเช่นกันนะครับคือที่ท่านบอกว่าจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างคือแม้ว่าจะเป็นความปรารถนาดีต่อสังคมต่อประเทศชาติเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าทำไปแล้วก็ถ้าสำเร็จก็ดีถ้าสำเร็จก็ไม่ไปยึดติดกับความสำเร็จนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีผลกระทบมากก็ไม่ไปยึดติดกับสิ่งนั้นเหมือนกันแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆด้วยจิตที่ว่างแบบนี้นะฮะผมฟังแล้วผมชอบสิ่งที่หลวงพี่พูดในระหว่างที่พูดคุยกันเมื่อกี้อย่างหนึ่งนะครับที่บอกว่าแม้ว่าเราจะทำดีแค่ไหนเนี่ยแต่ทันทีที่เรายึดติดในความดีของเราว่ามันเป็นความดีที่สุดเนี่ยแค่นั้นมันก็ไม่ดีแล้วผมว่ามันก็เป็นคำสอนที่เหมาะกับสภาพสังคมในทุกวันนี้ของเราอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าเราอาจจะเผลอยึดว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราคิดว่าดีเนี่ยมันเป็นความดีหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่เผื่อพื้นที่ให้กับคนที่เขามีความดีแบบอื่นได้มาแชร์กันได้มาถกเถียงได้มาร่วมกันคิดเพื่อที่จะสร้างสังคมที่เราอยู่ร่วมกันได้นะครับใช่
ตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยปัญหาของเมืองไทยอย่างนึงคือว่าความยึดติดถือมั่นในความคิดความเห็นของตัวจนกระทั่งไม่ยอมรับความคิดความเห็นของผู้อื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ง่ายอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อาตมาจะไปพูดในอีก4วันข้างหน้าในโอกาสครบ40ปี14ตุลาก็ประชาสัมพันธ์เลยนะฮะที่หอจดหมายเหตุ6โมงเย็นพูดเรื่องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง40ปีหลัง14ตุลาอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่จะพูดด้วยนะก็ต้องตามไปฟังกันนะครับมีคำถามอื่นอะไรอีกไหมครับครับผมมีไมโครโฟนไหมครับอาตมาเหรอก็ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พยายามทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความดีการหลีกเลี่ยงความชั่วนะการเจริญมรณสติเสมอแล้วก็ที่สำคัญก็คือการฝึกจิตฝึกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปล่อยวางในสิ่งต่างๆนะแต่ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะสิ่งที่สำคัญที่ต้องปล่อยวางให้ได้คือความยึดติดถือมั่นในตัวตนสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเรื่องตายก่อนตายเนี่ยก็เป็นอาตมาถือว่าเป็นภารกิจอันหนึ่งสำคัญที่สุดเลยนะก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะตายก่อนตายได้ทำยังไงเราถึงจะก้าวข้ามความคิดว่าหรือความสำคัญมั่นหมายว่าฉันตายไอ้ตายเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมมากแต่ว่าการปฏิบัติธรรมของอาตมาเนี่ยมันไม่ได้แยกมันไม่จำเป็นว่าต้องแยกออกจากการทำงานเพราะว่าการทำจิตกับการทำจิตเนี่ยมันไปด้วยกันได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีเวลาที่จะต้องสำหรับการเข้าถึงปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงความจริงทำความดีอย่างเดียวไม่พอนะต้องเข้าถึงความจริงด้วยเข้าถึงความจริงก็คือสภาวะที่มันไม่มีตัวไม่มีตนที่หรือไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าว่าคนเรานี่สามารถจะเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวตนเลยนะไอ้ความคิดมันถึงแม้ว่าเป็นเรามันก็หมดไปถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีความกลัวตายเพราะว่าความกลัวตายแท้จริงนั้นเกิดขึ้นมาจากความมีตัวตนอยู่มันมีคำที่เราคุ้นเคยกันดีนะคำว่ารักตัวกลัวตายรักตัวกลัวตายเนี่ยมันมองในแง่ก็แปลว่าก็หมายความว่าเพราะรักตัวจึงกลัวตายและที่รักตัวเพราะมันยังมีตัวกูอยู่นะต่อเมื่อใดก็ตามที่เราละตัวกูได้หรือเห็นว่าตัวกูไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันก็ไม่มีความรักตัวแล้วนะถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่กลัวตายถึงตอนนั้นเนี่ยเราสามารถจะทำเราจะใช้ชีวิตของเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะทำได้อย่างพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยท่านพูดไว้ว่าข้าพเจ้าไม่ยินดีในชีวิตแล้วก็ไม่ยินดีในความตายนะข้าพเจ้าไม่ยินดีในชีวิตแล้วไม่ยินดีในความตายมีชีวิตนะเหมือนกับลูกจ้างรอเวลาเลิกงานลูกจ้างก็ทำงานด้วยความพยายามแข็งใช่ไหมแต่พอถึงเวลาเลิกงานปุ๊บวางงานแล้วก็ออกจากที่ทำงานไปเลยนะต่อมาที่ว่าเนี่ยคนที่เข้าถึงธรรมเนี่ยนะเขาจะมีความเพียรเขาจะมีความภาคเพียรในการทำกิจของตัวด้วยใจที่ปล่อยวางและเมื่อถึงเวลาเลิกงานเมื่อไหร่ก็พร้อมจะวางงานได้ทุกเมื่อแต่มาคิดว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่มุ่งหมายนะ before I die ทำให้ I die หายไปครับมีคำถามอีกไหมครับเวลาของเราครับ ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุยเรื่องความตายกันได้เพลิดเพลินขนาดนี้นะครับเวลาผ่านมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ผมไม่เคยเห็นคนในห้างสรรพสินค้านะครับมาฟังเรื่องเกี่ยวกับธรรมะมากมายขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าผมว่าคนมาเยอะกว่าไปวัดอีกนะครับหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเข้าวัดให้เอาวัดมาหาคนนะครับวันนี้ก็คล้ายๆจะอย่างนั้นนะครับก็หลวงพี่มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมครับถ้าเอาวัดเข้ามาหาคนมาหาห้างนี้ก็ต้องมี
ต้องมีนั่นนะสถานชาปนกิจศพนะมาห้าแล้วก็เห็นการชาปนกิจศพก็จะได้ปรงอนิจจังอาตมาอยากจะตบท้ายด้วยเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะอันนี้เป็นเรื่องราวของชาวฮินดูคนหนึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนอาตมาแกเนี่ยปรารถนาที่จะตายสงบนะแล้วแกรู้ว่าการที่จะตายสงบได้เนี่ยวิธีนี้ก็คือการที่เราเลือกถึงความตายเราเลือกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือก็คือพระเจ้าแกเป็นชาวฮินดูแกก็อยากจะนึกถึงพระเจ้าตอนที่จะตายแกมีลูก 3-4 คนแกก็เลยตั้งชื่อลูกว่าชื่อลูกตามชื่อพระเจ้าวิษณะนารายณ์หรินะเป็นต้นเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาแกจะตายเนี่ยลูกๆมาพร้อมหน้าแกเห็นหน้าลูกแกจะได้นึกถึงพระเจ้าแกเตรียมฐานนี้เลยนะเมื่อจะตายเนี่ยมีลูกพร้อมหน้ามีลูกรอบเตียงจะนึกถึงพระเจ้าแล้ววันนั้นก็มาถึงนะแกก็กำลังจะตายลืมบอกว่าแกเป็นพ่อค้าแกเป็นพ่อค้าซึ่งเรียกว่าเรื่องขยันทำมาหาเงินมากนะทุ่มเทเรื่องการทำมาหากินมากเลยแล้วก็มีลูกๆเนี่ยนะไปช่วยดูแลกิจการของแกวันที่แกจะตายเนี่ยนะลูกๆ ก็มากันพร้อมหน้าแกเห็นหน้าลูกเนี่ยแทนที่แกจะสงบใจแกทำหน้าตาเลิกลักแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าพวกแกมากันหมดอย่างนี้แล้วใครจะดูแลร้านของเราจะตายเล่นห่วงร้านอีกนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่เคยได้ฝึกใจให้ปล่อยวางในขณะที่ทำมาหากินในขณะที่ทำมาค้าขายก็ต้องปล่อยวางแกคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะแล้วแกคิดว่าตอนจะตายถึงค่อยปล่อยวางตอนจะตายค่อยนึกถึงพระเจ้าไม่ได้หรอกฮะพอจะตายเนี่ยแกก็ตกใจเฮ้ยทำไมลูกมาอยู่ตรงนี้ทำไมลูกไม่เฝ้าร้านนะนี่ตายสงบได้ไหมไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไปรอตอนจะใกล้ตายแล้วก็นึกถึงพระเจ้านึกถึงพระรัตนตรัยอันนั้นสายไปแล้วฮะก็ผมไม่มีอะไรจะสรุปได้ดีไปกว่านี้นะครับผมก็นึกว่าหลวงพี่จะเล่าตัวอย่างที่ดีปิดท้ายนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับก็จะเตือนให้เราได้ระลึกได้ดีกว่าตัวอย่างที่ดีนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับมีอะไรจะครับเชิญครับค่ะก็ต้องบอกเป็นตัวแทนของทุกคนนะคะว่าดีใจแทนพุทธิกานะคะที่เราร่วมงานกันมาหลายครั้งนะคะสำหรับดิฉันกับพุทธิกาแต่ว่าครั้งนี้เป็นเวทีที่ไม่เหลือที่ให้พิธีกรยืนเลยนะคะเพราะว่าทุกคนให้ความสนใจนะคะกับเรื่องของการเตรียมตัวเผชิญความตายอย่างสงบอย่างยิ่งนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายจริงๆนะคะแล้วปกติเนี่ยเวลาเราฟังเทศนาธรรมนะคะเราต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ปิดท้ายแต่เนื่องจากว่าเวทีของเราตอนนี้ไม่เหลือพื้นที่ให้ทุกคนได้กราบพระอาจารย์แล้วนะคะต้องขอให้คุณนิ้วกลมละค่ะเป็นตัวแทนของพวกเรานะคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพศาลด้วยนะคะทุกท่านร่วมกันพนมมือได้เลยนะคะ